เอาอีกอะไรนะฉันน่าเสียแน่ๆๆสวัสดีครับพบกับเพจชุมพรฟ้าใหม่ครับวันนี้แอดมินสุรินทร์เราพัทรเกษมครับก็ขณะนี้เราอยู่บนผาเปิดใจนะครับซึ่งแอดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้พาพิติกติชิโร่นะครับขึ้นมาที่ผาเปิดใจนะครับแล้วก็เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกับพิติกกับทางผู้ว่าเลยครับพิติกอยู่ไหนมันกลมกลืนกันหมดเลยอ๋อพี่ติ๊กอยู่โน่นป่ะที่สองพันสี่ไอ้นี่ไงที่เป็นสี่ดูพี่ติ๊กพี่ตั้มพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มเอาภาพมุมสูงเปล่าอันนี้พี่ติ๊กตื่นเต้นมากเลยพี่ติ๊กถ่ายรูปพี่ติ๊กไม่เคยเห็นข้าวจีพี่ติ๊กแม่พี่ติ๊กพี่ติ๊กเคยกินข้าวจี่เปล่าวะขณะนี้กำลังทำข้าวจี่ก็คือจุ่มไข่อยู่นะครับขอเชิญสุภาพบุรุษเอาไข่มาจุ่มหน่อยครับเยี่ยมยอดจุ่มไข่จุ่มไข่ข้าวเหนียวจุ่มไข่นะคะนี่คือซากอารยธรรมทั้งหลายยูล่อว่ะสาวๆบอกพี่ติ๊กยูล่อพี่ติ๊กยูพี่ติ๊กพี่ติ๊กอายุเท่าไหร่แล้วฮะปีนี้กำลังจะย่าง57แล้วครับโอ้โห57ทำไมพี่ติ๊กไม่มีร่องรอยของการเหี่ยวย่นเลยเดี๋ยวนะครับการเปิดใจครั้งแรกของที่บ้านตัวร้อนพี่ติ๊กขออนุญาตกับเสียงนะซ่อนไว้ได้ครับเราไลฟ์อยู่ไลฟ์ต่อไลฟ์ต่อนี่พี่ติ๊กเชิญก่อนครับข้าวจี่ตัวนี้ข้าวจี่อันนี้เป็นกาแฟคุณจุลินเดี๋ยวมานั่งทานกาแฟกาแฟกาแฟสดๆเลยสดๆเลยครับไม่มีอะไรเจือปนกาแฟล้วนๆโรบัสต้าล้วนๆกำลังคั่วให้เลยกำลังคั่วให้นี่แหละที่ท่านได้ทานเขาเรียกกาแฟทำมือคั่วด้วยมือคั่วแล้วก็บดด้วยมือคั่วเห็นๆเลยเดี๋ยวผมก็เอาละขึ้นละตัวคนที่เป็นเบาหวานมันต้องมีอันนี้กระบวนการเก็บด้วยใช่ไหมแล้วก็ทานกาแฟชาเนี่ยดอกกาแฟที่จะมาทำชาจริงๆหมอยังถามเลยว่าเอ๊ะทำไมน้ำตาลลดยาที่หมอให้มาก็ไม่กินเลยกินกาแฟนี่อย่างเดียวขั้วอย่างเงี้ยบดอย่างเงี้ยวันกี่ถ้วยฮะวันอย่างน้อยสามโอ้สามครั้งเนี่ยเป็นช็อตอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านบอกว่าสามเวลาหลังอาหารสามเวลาเลยลุงที่บ้านนั่นต้องเอาไว้ไอ้นั้นแกเอายาไม่ใส่น้ำตาลด้วยหวานธรรมชาติธรรมชาติมันจะขมนิดนี้สักพักนึงมันก็จะหวานเองมันจะหวานอยู่ในปากมันคือธรรมชาติบำบัดนั่นเองใช่เอาทีนี้เวลาเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะทานแบบไหนถ้าเอาแบบอ่อนๆมันก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะถ้าเอาแบบกลางๆก็ขมน้อยๆถ้าคั่วแก่พวกมันจะขมคั่วแก่มันจะคั่วให้คั่วนานหน่อยคั่วให้นานหน่อยคั่วให้นานหน่อยมันจะมีอ่อนกลางแก่อ่อนนี่ก็จะเปรี้ยวหน่อยต้องให้แตกดังเป๊ะๆก่อนอันนี้อุ่นแล้วฮะเขาคั่วมาแล้วอุ่นมาแล้วรับเลยไหมอ่ะพี่ขาอะไรเนี่ยเออหอมยุ
ชาดอกกาแฟเป็นชาดอกจากดอกกาแฟสมัยก่อนเนี่ยนะกาแฟนี่มันตอนที่เรามาอยู่ใหม่ใช้ดอกทำไม่ดอกจะเป็นชาเดี๋ยวชาขอชาดอกกาแฟหน่อยครับน้ำตาลด้วยเหรอนั่นเดี๋ยวพี่เก๋ขอให้พี่ติ๊กแก้วจะหวานหวานอ่ะตีชาดอกกาแฟดอกกาแฟเขาบอกต้องมีกระบวนการในการเก็บด้วยใช่ไหมชาใช่ครับต้องเก็บตอนช่วงเวลาที่น้ำบางแห้งแล้วเข้าไปเก็บตำบางเข้าเดี๋ยวให้พี่ติ๊กบ่นบานเข้ามาไหนด้วยบ่นอยู่ไหนคะอยู่ไอ้กาบุรีต้องบอกนะครับว่าดอกกาแฟเนี่ยจินตนาการไม่ออกครั้งแรกนะว่าเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชาแล้วมันจะยังไงรสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่คือรสชาติของชาดอกกาแฟสูตรมาจากเพิ่นนะบอกง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราทานเม็ดกาแฟคั่วนะฮะจะมีรสชาติกาแฟใครๆก็พอจินตนาการได้แต่พอจะมีฝนเป็นปล่อยมีนะฮะมีฝนเป็นปล่อยติ๊กน้ำค่ะครับฝนไหมฝนปล่อยเขาล่ำลือกันว่าวันนี้จะมีพายุไม่รู้มาจริงหรือเปล่าฝนตกเนี่ยฝนตกเริ่มหนาเม็ดถ้าฝนตกแบบหนักๆเราก็คงจะหนีไปที่ไหนไม่ได้แล้วเต้นเรามีแต่เข้าเต้นไงคนละคนออกมาก่อนเพื่อว่าจะเข้าเต็นท์ออกมาก่อนมุดใต้นี้ได้ไหมมีศาลาอยู่ด้านหลังเนี่ยศาลาข้างล่างกันข้างหลังตรงเนี้ยพม่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะอันนี้นี่ไทยเหรอฮะก็ไทยเหรอฮะฝั่งไหนพม่าอยู่ฝั่งนี้ข้างหลังข้างหลังบทเอามีใครบทอุ้ยธรรมดาก้องระวังฝนตกเราไม่ห่วงคนห่วงก้องนี่อะไรขนมขนมกล้วยครับกล้วยขนมกล้วยที่นี่ชาวบ้านปลูกกาแฟเป็นกาแฟเป็นหลักเลยแล้วก็อย่างอื่นละก็มีทุเรียนทุเรียนยางพาราปาล์มบ้างเนี่ยยางพาราด้วยฮะยางพาราปาล์มด้วยนิดหน่อยหลักๆก็คือกาแฟก็เสียดายวันนี้ที่มาไม่เห็นดอกกาแฟก็มีมากมันเท่าไหร่มาจากกาแฟมาก่อนหน้านี้มันจะบานเวลาขายนี่เขาขายกิโลนะครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70บาทไปถึงตากแล้วแห้งแล้วสีเป็นเมล็ดกาแฟแล้วเป็นสารเมล็ดอย่างนี้เป็นเมล็ดจางก่อนประมาณ70-75แล้วขายให้ใครขายให้พ่อค้าซึ่งพ่อค้าเนี่ยจะเราจะมีพ่อค้าท้องถิ่นของเรารับซื้ออยู่ในพื้นที่เลยมีขอโทษครับคือแบรนด์ต่างๆมาซื้อแล้วมั้ยก็มีเนสเล่เป็นหลักๆเลยหลักๆเนสเล่เข้าโรงงานเลยใช่ไหมหลักกันก็มีอีกที่นึงก็คือสากลหัวกาแฟชุมพรเนี่ยก็รวบรวมแล้วเราก็มีที่ทำสำเร็จรูปเองก็มีสำเร็จรูปเองในส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งไปเมล็ดไปอีกส่วนหนึ่งกาแฟพันวานไหมอยู่ที่นี่ครับผมใช่กาแฟพันวานเป็นโรบัสต้าเมื่อก่อนเคยมาดูก็อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนนี่เราเคยใบก็เด็ดแขนงใบที่หักทิ้งเนี่ยหอมเหมือนครับข้าวจีนี่หอมข้าวจีครับอย่างกาแฟที่มันหล่นทิ้งหล่นโยนเนี่ยก็เอามาทำเป็นชาเวลาเก็บก็คือเก็บหลังจากที่น้ำค้างมันแห้งแล้วร้อนอยู่แล้วเวลาตากแล้วก็ตากแดดอ่อนๆแล้วตากกระลมถึงกระลมไม่งั้นกลิ่นต้องให้ติดน้ำค้างนี่ติดไม่ได้สิครับมันจะมีมันกลัวมันจะมีเชื้อราเชื้อเดี๋ยวเป็นเชื้อราแล้วกระบวนการเนี่ยจะสูงนิดนึงตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะนับเม็ดฝนของเราได้นะครับว่าตกมากี่หาแล้วอยู่ตามโต๊ะเนี่ยฮะมองเห็นนี่ฮะบทแรกจะเป็นอย่างนี้ครับที่เราทานกันอยู่ในขณะนี้อืมของแท้เลยเนาะฝนเนาะนี่ติดชมมากมากนี่คือของแท้อยู่บนขุนเขาแห่งนี้เลยที่สูงกว่าพันอะไรครับอาราบิก้าออโรบัสต้าออโรบัสต้าครับผมที่นี่ปลูกได้อย่างเดียวก็คือโรบัสต้าอย่างเดียวโรบัสต้านะฮะมีคนแอบถ่ายรูปครับนี่ข้างหลังสาวข้างหลังสาวดอยสาวดอยมาเยอะมาเยอะเลยมาเยอะนี่มาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้ก็ได้ไม่เลยมาใกล้ใกล้ได้ไหมขอโทษครับเหยียบสวยที่สุดเหยียบอุปกรณ์ของช่อง7พังที่หน้าดูเป็นครับ
ขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะมาเข้ามาพี่ติ๊กไม่ว่ามาเลยครับเชิญเชิญครับป้อมมานั่งทางนี้ก็ได้ขยับเข้ามาใกล้ๆครับขยับเข้ามาช่วยบังฝนให้ผมหน่อยมันโอ้โหบรรยากาศได้ครบทั่วเลยบรรยากาศนี้ครับร้องเพลงอะไรดีติ๊กบรรยากาศยังไงตีไปแล้วก็ร้องแบงแบงร้องเพลงเย็นร้องเพลงมาตามทางโอ้สุดยอดมาจอยกันจอยกันไม่เอามาหนาวอยู่บนลืมว่าหนาวขอเชิญทุกคนใช้โอกาสนี้นะฮะดีๆเลยมาถ่ายรูปบ่อยๆลืมท่านผู้ว่าเย็ดทิชชู่โร่ตรงนี้เลยอยู่หลังสวนไม่เคยหนาวหายเดียวอ๋อถ้าแซะหนาวแฮะจะให้รู้จักหนาวซะบ้างคนโสดอย่างผมก็รู้นี่เฉพาะวันนี้ใช่ไหมเฉพาะวันนี้ใช่ไหมที่นี่ต้องมีไอ้เสาอะไรที่วัดอุณหภูมิใช่ครับวัดอากาศครับเดี๋ยวมีกับวัดลมฝนวัดลมลมใช่ไหมลมเนี่ยจะหายตัวที่เป็นอะไรกังหันอะไรที่สุดแล้วหมุนไปหมุนมาครับลมแบ่งกันทำให้มันมีอะไรเป็นมีสตอรี่เข้ามาหน่อยก็เริ่มจากมีหลักกิโลเมตรเดี๋ยวก็จะมีเอาตัวนั้นไปปูตัวใหญ่ขึ้นมาตั้งเอาแบบมันสูงก็มีบัสสูงเลยใครบ้างทางลมวันไหนที่เลยเนาะปูนสูงลงสาก็เชิญติ๊กมาผมมาอู้ได้ในกำเมืองได้ได้ได้โอ้เก่งมากกังหันลมอ่ะลมมันก็จะหมุนเก่งมากเลยได้เหมือนพลังงานเกือบเหมือนละสวยครับอันนี้ขนาดที่อ่านยังอ่านไม่ถูกแค่หกเดือนเองโอ้เก่งมากอยู่ทิศนึงแรงได้คำถามแรกเลยฮะคำถามแรกเลยฮะห้องน้ำอยู่ตรงไหนฮะที่ขึ้นมาเมื่อกี้ครับทางขึ้นโอเคมีห้องน้ำอยู่ที่รถจอดที่รถจอดอ๋ออันนี้ห้องน้ำตรงนี้เป็นเนินเขาเดิมใช่ไหมเนินเขาเดิมมีการปรับมีการปรับมีการปรับปรับไปให้พื้นที่ให้เสมอแล้วก็ให้คนได้ขึ้นมาช่วงเช้าได้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรร้านกาแฟอยู่ไหนข้างหลังนี่มีทุกด้านนี่ไงต้นกาแฟอยู่ต้นกาแฟเนี่ยเห็นไหมที่มีรูปกาแฟนี่ไม่เล็กกาแฟนี่เล็กครับครับครับถ้าถ่ายจะไปถ่ายฝั่งนู้นผมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนอกภาคที่6 โมงแต่ตรงนี้ดูแนวทางไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตรงนี้เมฆหมอกเยอะไม่ใช่เมฆเยอะจริงน่าจะหันไปทางนู้นหน่อยนะเรามาถึงพม่าแล้วที่หันมาทางนี้นั่นแหละพม่าอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างหลังนี่ข้างหลังนี่พม่านั่นเส้นทางที่พม่าตัดมาจากเมืองสีเก้าเป็นหมอกเห็นเส้นทางใช่เส้นทางที่ก่อนที่เราไปสีเก้าหนึ่งกันใช่ไหมรถลื่นจะตกขาวตายก็เลยครับได้ฝีมือมาบุกเราก็ช่องนี้แหละโดนท่านก็บุกตะลุยเหมือนกันนะคือตอนเดินสี่เก้าหนึ่งท่านทหารพม่ามันก็จะเดินมาทางนี้อือเหรอฮะเดินออกมาตีทับเดินทับมาก็ช่องนี้แหละชายแดนมันจะเป็นพื้นที่เสมอนิดแถวนี้นะครับเดินไม่ยากมันจะลัดเลาะข้าวไทยบ้างอ๋อกินมาตั้งแต่ไปเดินไหมไปลองเดินไหมยิ่งว่าไม่ยากเลยครับวิธีการเราส่งโดรนไปก่อนถ้าโดนตกหายไปเมื่อไหร่นั่นแหละแสดงว่าเขามาจะโดนสอยก่อนเดินไม่ได้อันตรายเพราะว่ายังมีกับระเบิดใช่ไหมครับยังกู้ไม่หมดกู้ไปหมดยังเคยกู้อยู่แต่กู้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วกับประเทศเพื่อนบ้านเขามีแต่เข้ามาทำงานบ้านเราครับใช่ทำไมเลยเขาเริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้มีสู้กันไปก็สู้มาทำงานดีกว่าผมครับคนเหนือครับอยู่พะเยาโอ้เจ้าอยู่ไหนล่ะกูได้ประเทศท่าแซ่เหนือก็ได้ว่าลาวก็ได้ตัวประเทศท่าแซ่ใช่ไหมนั่นน่ะก็บอกประเทศท่าแซ่ผมอยากมาจากพะเยานะครับตอนนี้76แล้วครับ76มีทุกจังหวัดเลยท่าแซ่เนี่ยโอ้แต่ล้อมปัญหามูอยู่จ้ะมาอยู่เมืองแล้วกันสามปีแล้วสามปีกันคนนี้ก็คนนี้ก็เคยเหนือน่าจะเป็นอำเภอเดียวที่มีสลามนะก็บอกเลยฮะในประเทศสลามมีอำเภอเดียวที่มีครบทุกจังหวัดครบทุกจังหวัด
ถ้าใช้มีอิสลามมีวางระเบิดไหมฮะมันมียกเว้นสาธิตมาวางเรื่องระเบิดเป็นตอนนี้สถานการณ์ปกติครับปกตินะครับระเบิดเป็นปกติครับวางคนที่มาอยู่ใช่ครับตำรวจนะที่ได้ยินมาเนี่ยที่อีสานก็นี่ได้ถามบุรีรัมย์ทำหน้าถามหมดแล้วดีว่าอีสานครบไหมครบทุกจังหวัดไหมครบครับเหนือครบไหมครับเชียงใหม่เชียงรายมีเชียงรายมีพะเยาแม่ฮ่องสอนมีหมดครับมีหมดครับในนี้หมดมีหมดมีครับโลกอุตรดิตถ์มีหมดมีหมดครับน่านมีหมดมีหมดครับน่านก็อยู่เพราะอะไรครับท่านทำไมถึงครบเพราะอะไรเขามาอยู่ที่นี่เขามาอยู่ที่นี่เขามาตั้งรกรากในเรื่องของการทำมาหากินนะคะตอนพายุเกอะพี่หลังพายุเกแล้วเนี่ยหลังพายุเกแล้วเราตั้งท่าแซะเป็นแคว้นดีไหมครับท่านครับแคว้นท่าแซะประเทศท่าแซะท่านตั้งเรียบร้อยแล้วท่านะครับแล้วพื้นที่พิจิตรเท่ากับ3จังหวัดภูเก็ต3เท่านะเหรออำเภอเดียวท่าแซะเนี่ยใหญ่มาก1,500 1,500กว่ากี่กะอำเภอท่าแซะนะภูเก็ตแค่500กว่าผมต้องโทรหาพี่ชายผมหน่อยฮัลโหลตุ๋ยท่าแซะผมอยู่บ้านพี่แล้วนะก็จะสถาปนาเป็นประเทศแล้วพี่ช่วยมาเป็นปานาติปาตาประธานาธิบดีให้นะตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ไหนตุ๋ยท่าแซะอยู่สุวรรณภูมิอ่ะเขาเรียกอะไรสมุทรปราการอะไรฮะสมุทรปราการราชเทวะครับอะไรนะยังติดกทมอยู่ครับผมเพิ่งไปมาตุยตาแซ่ก็อะไรนะเดี๋ยวหลายบ่อนแล้วพี่ตุยเขาเจ้าพ่อบางเสาธงตอนหน้าสวนภูมินะครับสวนภูมิอำเภอบางย้ายไปแล้วอีกใครนึกออกไหมครับสวนภูมิอะไรนะเอาเป็นอกเลยเหรอลองไปพูดกับอำนวยการครับอ้าวถูกเก็บแล้วย้ายจากเตาปูเตาปูนไปเริ่มต้นเตาปูนเลยเก็บแล้วตุ๊ยตาแซ่ทำบอลได้อยู่3วันตอนเข้าเรียนนอไอ้นอรต552จบจบ53 42 42จบผู้กับปุ๋ยฮะแล้วก็เป็นผู้กับที่นี่แล้วเป็นผู้กับพระโต๊ะเป็นผู้กับที่นี่เพราะเป็นคนที่ใจนักเลงมากแต่เขาชอบสนุกสนานชอบเล่นแกนพนันไงเขาไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าเขาชอบมีพวกคู่อยู่ในบ่อนอย่าว่างั้นเขาชอบความเสี่ยงชอบความเสี่ยงตุ๋ยฟังดูดีนะประธานรุ่นนายอยู่นักเรียนเตรียมทหารรุ่น26อยู่สปนาศักใช่ไหมอยู่นี่ด้วยไม่อยู่สปนาศักอยู่นาศักแต่ไม่เคยไปไม่อยู่นาศักใช่อยู่แถวป้าป้าซีฟู้ดอยู่แถวเนี่ยเฮ้ยบอยอ่ะเป็นยังไงบ้างป้าป้าจะพูดไปเมื่อคืนผมเพิ่งอยู่ป้าป้าพี่ได้เข้าไปดูในแท็กไหมอ๋อมีบางอาจครับมันแค่นั่งอยู่ข้างนอกเสาแถวนั้นเขาไม่ต้องมีคนยืนประกบครับเสาในป้าป้าเนี่ยสาวจะยืนประกบสองข้างตอนผมนั่งทานข้าวอยู่ก็มีสาวมาประกบกันนะแน่อะไรพี่อายุประมาณ79แล้วขายสับรถใช่ไหมซ้อตำรวจไม่จับเลยวัตถุโบราณแกเดินเข้ามาบอกว่ามันติ๊กทานอะไรดีคะถั่วต้มผมสั่งอ่ะเจ๊อย่าหาว่ามุนงี้เลยนะผมมาป้าป้าทั้งทีเอาอะไรให้มันดุหน่อยส้นตีนไก่ที่นึงใส่ซุปเปอร์ครับกินซุปเปอร์ป้าป้าคู่ชุมพรเลยนะพี่นะมีทุกอย่างในป้าป้ายิงกันตายก็อยู่ในป้าป้าเอาเลยแหมพูดชนะติดตามเลยไม่ต้องมีก็ได้วันดีคืนดีกับหน้าป้าป้าเลยอยู่ตรงไหนมันยังเป็นไอที่เต้นรำนะที่ตรงไหนก็มีเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยเนาะที่ไหนก็มียิงกันเนี่ยที่ชุมพรน่ะสมัยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ผู้ว่าท่านนี้มานะใจจังสมัยนี้ลงใต้แล้วด้วยบารมีท่านทำให้ผู้คนต้องการเอาหัวใจปลาใส่กันไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ว่าทุเรียนดีแล้วก็ปาล์มยางเศรษฐกิจดีเก็บมันดีมือปืนมันก็หันไปปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ปลูก
แต่ก่อนมือปืนก็ไม่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 ใช่มือปืนตายหมดแล้วเนี่ยเหลือไอ้เก่งรอดมาได้ไงมือไอ้เก่งเนี่ยมาช่วยสร้างชุมพรดังเลยดังจริงๆนะดังจริงดังจริงชุมพรดังช่วงนี้เก่งดังเก่งตอนนี้นะไม่รู้ดังไม่ดังขึ้นหน้าหนึ่งทุกวันเลยทุกช่องทุกช่องคนที่ทำขึ้นหน้าหนึ่งคนนี้แหละเขายิงกันก็โกรธหรอกบาดแต่โกรธเก่งมากเลยทำไมต้องมายิงวันที่19ด้วยเราเนี่ยอุตส่าห์ลำนายกำลังลำโอ้โหแทนที่จะเป็นข่าวเป็นขึ้นข่าวขึ้นข่าวขึ้นข่าวสาธิตนี่สาธิตนี่โอ้โหข่าวร้ายนี่ลงฟรีเลยมันเกณฑ์ทับกันผมเนี่ยกำลังจะปั้นข่าวคุณนายลำนะขึ้นหน้าหนึ่งพี่ติ๊กปรากฏว่าท่านผู้ว่าบอกอาทิตย์เขายิงกันเจ้าที่สาธารณสุขตายทิ้งคุณนายเลยบิ๊กนั่นบอกว่านี่นะฉันอุตส่าห์ซ้อมมาเป็นเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไอ้ยิงกันเนี่ยมันเป็นเดือนกว่าจะได้แบบนี้นะ700กว่าคนเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอ้ยิงกันเนี่ยมันไม่ได้ซ้อมเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะพี่ติ๊กครั้งแรกของจังหวัดชุมพรด้วยครั้งแรกของการลำเทิดพระเกียรติเสด็จเตี่ยด้วยแล้วสวยด้วยนะรูปผมซื้อโดนมาลำแรกมาบินถ่ายงานท่านเนี่ย อย่างสวยทำไมผมไม่ได้ดูอ่ะไม่ออกอากาศผมได้ยินข่าวยิงกันเก่งเราเลยโกรธเลยยิงวันไหนไม่ยิงเขาต้องเขาถอดออกเลยตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่ำเนี่ยจะเอารูปลำเนี่ยขึ้นเป็นข่าวเด่นถอดออกเลยเอาไอ้หมอปอขึ้นแทนเลยก็ต้องทำใจหน่อยจอนนี่แต่เรายังไม่ยอมยังครับเดี๋ยวต้องหาวิธีกระดานี่เราจะเอาอีกนะพี่ครับเดี๋ยวเอาไอ้กาแฟมาคนละกลุ่มกันนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องกาแฟสบดเอามาไปไหนแล้วมาคั่วมาคั่วมาเอาไปมาคั่วมาเอาเม็ดเอาเม็ดเอาดอกนะห้าดอกกาแฟแก้วไหมล่ะนี่ฮะนี่ฮะแก้วนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยดิ๊กไปเจอเพชรเม็ดงามเขาเป็นศิลปินคนแกะหนังครับเป็นศิลปินของชุมพรเลยแกะหนังตะลุงอ่ะเปล่าฮะเป็นพวกเครื่องหนังครับนั่นหรือเปล่าคนตะคิวมาเดี๋ยวผมหยิบก็ได้ชื่อทิศชื่อทิศนี่จะมีแง่มุมอะไรเดี๋ยวสัมภาษณ์พวกพี่ๆทหารนะความหลากหลายเรื่องทหารก็อาจจะเรื่องแบบสถานการณ์อะไรมีไหมแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนั่งคุยกันยืนคุยกันบอกว่าไทดำครับมันเป็นสุดเขตแดนไทดำมันตามหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่ที่นี่ครับเรื่องของการทำมาหากินอำเภอทำไมคนมาทำไมคนถึงมาที่นี่ทำไมถึงมาที่นี่เข้ามารวมกันทำอะไรก็คือจะพายุเกย์แล้วก็ยกคนในสารเกย์ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาทำมาหากินตอนแรกทำไมเก็บกาแฟหลักที่เก็บกาแฟพื้นที่ด้วยบอกมันพื้นที่มันเยอะมันพื้นที่มันกว้างพื้นที่ป่าแล้วก็สามารถที่จะมาเกิดจากกระแสของกาแฟราคาแล้วมาครอบครองที่ดินเดือนละร้อยเมื่อ30ปีที่แล้วเก็บกาแฟอพยพมาครอบครัวมารับจ้างแล้วก็พอดีแล้วที่ตรงนี้มันโดนพายุเกย์พัดจนไม่มีอะไรเหลือก็มีพื้นที่แล้วก็พื้นที่ว่างครับเขาก็เลยมาปลูกกาแฟกันว่างเพราะพายุเกย์พายุเกย์ใช่ครับเขาพยพหนีหรือไงก็พายุเกย์มันจะถอนออกไปหมดเลยต้นไม้มันล้มราบอยู่มันเป็นพื้นที่ว่างมันเป็นป่าดงดิบพายุเกย์ก็จะมาแล้วเรื่องของเอกสารสิทธิ์คือถ้ามันพังไปแต่เอกสารสิทธิ์มันยังอยู่ใช่ไหมหลังก็เป็นสปก.เป็นแง่มุมที่ดีนะก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าใช่ครับพายุเกย์พัดทางพินาศหมดก็มาจับจองกันเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่รัฐบาลสมัยนั้นเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะเขาอยากให้คนมาอยู่เยอะๆสมัยนั้นเขาจ้างครับเขาให้มาอยู่เลยจ้างให้มาอยู่ปลูกผลมะพร้าวปลูกคนที่เคยทำอาชีพ
เคยลงเรือแล้วไม่เอาแล้วกลัวพายุขึ้นบกต้องถามนะทำไมมาจากทางเหนือครับก็ที่นี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นสมัยนั้นรู้ข่าวผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ของน้ำผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยก่อนผมมาก่อนผมมาปี41 มาปี41เนี่ยคือกาแฟมันมีแล้วเห็นว่ากาแฟมันก็โอเคแล้วครับภรรยาแล้วหินหมูเป็นไงครับหินหมูช่องหินหมูคำว่าช่องหินหมูเนี่ยแต่ก่อนแถวๆเนี่ยมันเป็นถิ่นที่อยู่ของหมูป่าหมูป่าแล้วก็โดนล่ากินไปหมดแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังมีนะถ้างั้นเราไปล่ากันเถอะครับ ถ้าจะล่าถ้าจะออกไปต้องถามท่านตชด.ก่อนนะฮะว่าให้ออกที่ฐานนะหมูเถื่อน เดี๋ยวนี้เขาเรียกหมูเถื่อน คือล่าได้ครับแต่ต้องกินให้หมดนี่ครับยังมีฮะยังมีทางนี้ครับโอ้โหเห็นว่าเป็นลาวก็อย่าเอามาถล่มพวกเดียวกันเห็นว่าบ้านเดียวกันก็เลยมาบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ลืมหนาวไหมได้พี่เราไม่เอาทานได้นะลืมไปฮะที่บ้านมาลืมไปฮะลืมว่าท่านขอพูดทานได้นะคะเนี้ยนึกว่านายเปิดเต็มให้แหละครับมันคือทุเรียนปีดได้เราไม่เคยเปลี่ยนนะปีดได้เราไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมท่านประธานปีดได้เนี่ยอบจากทะเลซับฟิชได้ทะเลซับฟิชก่อนอย่างนี้เขารวยแล้วแล้วก็มาอบแห้งรวยแล้วรสชาติมันยังคงอยู่รวยกว่าเก่าอีกกลิ่นบางคนเอานี้ไปกินไม่เป็นผลดีกับชีวิตเลยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ของรับรองแห่งนี้ครับเกิดจากโครงการ9101โอ้เรียนเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดเลยครับเรียนทอดทุเรียนกับทุเรียนด้วยกันปิดได้ได้น่าจะดีกว่าอันนี้ทอดใช่ไหมกับอันนี้ทอดกับทอดแล้วผมไล่น้ำมันอันนี้เลยครับนี่เลยครับอันนี้ฟิชไดนี่เป็นทุเรียนเลยนะกลิ่นจะเป็นทุเรียนอยู่คือทุเรียนเลยแต่เขาเบาเลยเอาน้ำออกยังเป็นรสชาติทุเรียนอยู่เลยก็ใช่ก็คือทุเรียนนี่แหละคนชุมพันได้ฮาลานด้วยไม่เคยกินไม่เคยกินผมมันก็ไม่เคยกินทุเรียนน้ำตาลเกมพีอันนี้ทอดทำไมเด็กๆชอบมากต้องมีทุเรียนบ้านบุเรียนบ้านไม่ต้องขึ้นไหมไม่ต้องกลัวมันแคนเซียมปลาแคนเซียมไม่ต้องกลัวมันจะอ่อนไหมนี่หอบมาจากที่บ้านวันนี้กลางกลางปลาแคนเซียมแคนเซียมตำรวจนั่นน่ะเอามาให้เมื่อวันก่อนไปงานอะไรไม่รู้เป็นจ่าเขาทำขายโรงงานโรงงานอยู่ในเมืองกรอบมากเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาหาซื้อไอ้เศษกระดูกโชว์บอกถามเยอะหน่อยไม่ได้ปลาที่ชนิดทำได้นะอันนี้มันต้องปลาหลังเขียวแล้วก็แล่นได้ไปขายเอาไปทำเป็นปลาเงี้ยนปลาอะไรนะปลาเงี้ยนครับไม่เรียกปลาเงี้ยนก็ตัวนี้ก็เขากินสดๆก็กินสดๆได้ปลาเงี้ยนผมจะรู้สึกไปกินที่อะไรนะตัวในนี่สวยกว่านะคุณนายฮะทีนี้คิดถึงใหญ่เลยใช่ไหมถิ่นที่มาเริ่มมีแสงมาติดโผล่ละฝั่งนู้นนะอืมเริ่มเห็นแต่มันหมอบน้ำไปหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงอะไรผู้ยังแกงไปติดโผล่แล้วไปติดโผล่แล้วนะครับเอาเลยไปอามิจัดการพัดทิศหน่อยจัดการพัดทิศหน่อยถอยลงมาถอยเลยอ
เริ่มจะเห็นคุ้มค่าจริงแล้วถ้าพอหลังปีใหม่ไปแล้วจะเป็นไงครับอากาศตรงนี้จะเป็นเช้าๆอย่างนี้จะเป็นไงหรือจะยังเย็นอย่างนี้อยู่ทั้งปีฮะก็ไม่ทั้งปีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณธันวามกราคมกุมภาช่วงนี้ประมาณเนี้ยครับผมใช่ครับช่วงฤดูนี้ถ้ามีฝนไหมถ้ามีฝนช่วงนี้ถ้ามีฝนมันหมอกมันจะเยอะก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมเมฆหมอกเลยครับเราอยู่ระดับเดียวกับภูเขายอดเขาต่างๆถ้าอย่างนั้นผมจะเอาภาพมาแปะไว้ได้ไหมครับภาพตอนที่มันมีทะเลหมอกเยอะได้ๆจะเป็นภาพที่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มันมีทะเลหมอกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ที่หาได้จากที่ไหนจากใน Google กรมหลวงชุมพรทะเลหมอกอยู่บนตัวท่านสีแดงท่านเกิดวันอาทิตย์กษัตริย์นี่ในเพจผาเปิดใจในเพจผาเปิดใจเพจผาเปิดใจอยู่ในนั้นมีครับเอานี้ด้วยนะครับเอาไปใส่ไว้ในเทปครั้งนี้ก็เอาที่มันมีมีลำเลยที่มันมีนั่นเลยก็ต้องทำวิดีโอได้มีวิดีโอไหมตอนที่มีครับมีของคุณดุลินนะที่ผมเอาไปส่งไปออกอากาศที่นี่นะที่นี่นะไม่ใช่ใช่เป็นภาพโดนเนี่ยมีอยู่อ่ะที่กรมหลวงอ่ะครับไม่ใช่เห็นนี่ผมกำลังเตรียมทำเรื่องงานผลิตแป้งกล้วยของวิสาหกิจนะชาวบ้านก็จะได้เอากล้วยมาแปรรูปกล้วยแป้งกล้วยแป้งกล้วยชนิดเอามาทำแป้งซึ่งในพื้นที่มันก็มีปลูกโดยปกติเขาสามารถที่จะเอาไปละลายน้ำร้อนก็ดื่มได้ก็แล้วแต่ไปทำนมทำขนมทำอะไรทำแป้งอาจารย์ที่รักกระบังนี่พี่เก่งเขาไปจับตรงนู้นนะตรงนู้นเราได้จากวิดีโอคอลมามีคลิปที่สวยฝั่งในตรงนู้นเลยครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราก็เจอลงไปนะห้ามตกตายนะเว้ยเองเนี่ยเนสเชอรี่อยู่ในเครื่องนี่ไงกาแฟเครื่องอยู่ในเครื่องกาแฟรถที่บ้านที่สวนฝั่งนู้นไม่จะมีสวยฝั่งนู้นจะมีต้นที่แต่งในฝั่งที่เราเดินตกลายไปเลยครับตกลายแล้วก็จับเองก็ชีวิตพวกคนไม่แล้วนะตั้งไปก่อนครับวันนี้ถ้ามีภารกิจอะไรไหมฮะเวทีเมื่อคืนนี้คือประกวดมิสชุมพรเวทีคนไหนได้ครับอันนี้คือประกวดมิสชุมพรนะคะมีก็หลายคนอ๋อนี่น่าท่านผู้ว่าไม่ยอมชวนผมมาเอาล่ะอะไรนะนั่นค่ะเซฟแม่แรงนะสวัสดีครับพบกับเพจชุมพรฟ้าใหม่ครับวันนี้แอดมินสุรินทร์เราพัทรเกษมครับก็ขณะนี้เราอยู่บนภาพใจนะครับซึ่งวันที่28ใช่ไหมครับแอดกับทางผู้ว่ารายการจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้ดันมองเบอร์อยู่ข้างหน้าอกเลยครับมองลำบากมากเพราะมันโยกไปเยอะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกับพิติกับทางผู้ว่าเลยครับแต่สวยนี่ท่าแซนนี่สวยมากท่าแซนผู้ลิงของผู้ลิงใช่ไหมเขาเพียงเขามาเขียนกันตอบคำถามดุ๊กตะโกตอบโดนประเด็นแต่คนที่สวยสุดคือละแมอำเภอละแมส่งเข้าประกวดแต่ว่าไม่ได้หน้าสวยมากคือเขาตอบคำถามไม่ถูกฝนมาไปปล่อยครับผมฝนใหม่แล้วครับปะผมน้ำมนต์แค่ปะผมน้ำมนต์พี่ครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะดูแบ็คกราวด์ก่อนแล้วผมจะในบทตรงนี้เดี๋ยวติ๊กบทไปติดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะตอนช่วงนี้มันจะเข้าทุเรียนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุเรียนเปียกจากฟรีสไดร์ที่ทุเรียนฟรีสไดร์กลายเป็นทุเรียนเปียก
เดี๋ยวมาตรงนี้ไหมครับมาตรงนี้เลยไหมช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนั่งต้องเปิดไฟสักหน่อยเปิดให้ค่ะไม่ต้องเอาออกก็ได้ค่ะครับผมอยากจะให้เห็นครับอยากให้เห็นนะหมุนกลับมาค่ะแล้วก็กดค่ะมาแล้วครับก็ท่าดีนะครับคุณพวกกาแฟไปด้วยครับในยามหนาวเวลาเข้าป่าเข้าดงก็อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นน้ำหอมฝรั่งอยู่บ้านก็นั่งคั่วทันที่กันฝนก็ตกคั่วกาแฟก็คั่วมันสู้ฝนกับมันจะเป็นอะไรนะต้มกาแฟต้มกาแฟไม่ต้องเอาน้ำร้อนมาเลยคั่วเสร็จดื่มได้เลยร้อนหรือยังยังยังไม่ร้อนเลยมีไฟหรือเปล่าไฟสังเกตว่าสีของเขาจะดำเนี่ยมเลยเพราะว่าผ่านการมัดเจลไลมาแล้วแต่ก็ต้องตากใช่ไหมก็ตากเสร็จแล้วก็เอามาตะเคาะไม่ให้ดีตะเคาะจะเคลื่อนสีมีเคลื่อนสีกาแฟไม่ได้ดีอะไรครับลาหรืออะไรไม่ได้ลาคุณถ้าสมมติว่าตอนนี้เปลือกมันออกไปแล้วยังออกหมดแล้วครับออกหมดแล้วครับเหลือแต่เมล็ดในไม่เหมือนได้กาแฟที่สมมติกินเอาเม็ดกาแฟให้สมมติกินแต่มันก็จะกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อกระตุ้นเข้าไปกระตุ้นเข้าไปแล้วมันขี้ออกมาก้าวขี้เนี่ยมาตากแห้งแล้วก็แกะเอาแต่เม็ดไอ้ที่ขี้เนี่ยมันก็ติดแต่เปลือกก็ไม่เป็นไรรสชาติมันก็อร่อยมันอาจจะเขาบอกว่ามันเอนไซม์ของตัวชะมดเดี๋ยวนะโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวต้องพึ่งเรียนเขาคุณนายเนี่ยเตรียมตัวดีสุดเลยฮะเนี่ยมาแล้วเชอรี่มาเลยก็เสียเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฟุกค่ะไม่ได้เตรียมตัวฟุกพอตากแห้งเสร็จแล้วมันจะมีเปลือกด้านในเปลือกนี้เอาไปทำวายนะเชอรี่ตัวนี้เราใช้ทำวายหมักไปเลยให้ลองวายเลยนะวายเปลือกกาแฟแล้วก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยถ้าชาวบ้านเขากระเทาะด้วยมือมันก็จะมีเปลือกนอกอีกครับครับผู้ว่าผู้ว่าแล้วมันหอมแล้วไม่กลิ่นผู้ว่าให้มันดังเป๊ะเป๊ะไอตัวเมือกมันเนี่ยสำคัญเหมือนกันมีคอลลาเจนคั่วแล้วก็บดเองผลิตกาแฟเองของตัวเองอันนั้นคือเม็ดในใช่ไหมในที่เราเม็ดที่นั้นที่ดำเนี่ยเอาไอ้ตัวคอลลาเจนตัวนี้เอาออกก่อนถ้าเขาบดถ้าเขาทำด้วยมือบีบด้วยมือเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไปทำชาได้ทำเป็นชาผงโอ้มันจะหวานปกติคือถ้าคั่วเสร็จแล้วกาแฟนี่เดี๋ยวชวนเดินไซส์นี่เลยใช่ไหม
เม็ดนี่จะขนาดนี้เท่านั้นใช่ไหมเดินไปดูทะเลหมอกนู่นมาแล้วใช่ไหมฮะมาแล้วนะครับผมไปดูทะเลหมอกกันครับไม่หมอกแล้วมาตรวจใครมาทั่วต่อตอนนี้สวยด้วยฟังไหนคะโอ้กำลังจะเป๊ะๆแล้วนะเนี่ยกำลังจะได้ที่แล้วครับกำลังจะได้ก่อนไหมครับกาแฟก็จะได้ที่ก่อนไหมมาแล้วไปมาแล้วขอเชิญดูทะเลหมอกกันครับกันฝนแล้วเหรอเดินจะไปแล้วทีเดินไปปกติแล้วอ๋อแต่ละตีนเป็ดผู้เลือดแล้วก็เสียบไปบอสเดี๋ยวผมหลงได้เดินนะคะเราจะไปหาตรงทางที่ฝั่งโน้นนะคะปุ้ยใหญ่ปุ้ยปุ้ยใหญ่มูฟิตแล้วครับต้องเสียงจริงครับยาเลยจ้าเอ๊ะผมเนี่ยที่คุมกล้องเอาถุงให้ผมติดมันอะไรอะหายยังถุงเล็กติดคุมมันอันนี้ไม่เป็นไรท่านผู้ว่าไม่รู้นั่นน้องเลยนะว่าเอาไว้ถึงจะเดินไปชมตรงไปนะได้ไลน์นะครับนี่เราเจอพี่ตั้มด้วยตั้มเดลินิวแต่เดี๋ยวนี้ตั้มนะครับทำนู่นเรื่องจริงผ่านจอด้วยทำหลายช่องนะฮะขณะนี้ก็เรากำลังคุณผู้ชมนะครับเดินดูพระอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวแอดขออนุญาตตีเก็บภาพนิ่งก่อนขณะนี้พี่ติ๊กจะถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าแต่ผู้ว่าเดินไปปุ้นแล้วท่านผู้ว่าครับมาแล้วมาแล้วด้วยบรรยากาศพาไปท่านผู้ว่าเดินเลยหลักกิโลบรรยากาศพาไปพี่ติ๊กผู้ว่าเดินเลยไปเลยฮะมาแล้วท่านผู้ว่าสวยงามมากนี่พี่สุรินทร์มีคนบอกว่าครับผู้ว่าผู้ว่าไม่ได้เลยผู้ว่าด้วยบรรยากาศพาไปท่านผู้ว่าเดินเลยเลยฮะเดินนำมารายงานตัวก่อนเดี๋ยวติ๊กบอกว่าพวกเราชาวอำเภอท่าแซะชาวจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านทั่วประเทศมาท่องเที่ยวที่ผาเปิดใจโย่เยอะ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 กินงานกินงานสาว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 ก๊อกก๊อกก๊อกเย้แกไม่ยอมเปิดประตูอย่าบ้างว่างถ่ายแล้วบอกดูตรงหน้าถ่ายก่อนครับ
โอ้ขาดเจ้าหน้าที่ครับตชด.ตชด.พี่ๆครับตชด.เชิญตชด.เชิญครับทหารตชด.ทหารด้วยครับทหารทหารเนี่ยเครื่องแบบใครรู้ตัวว่าเป็นเครื่องแบบมาเป็นกลางผมจะบอกว่าพวกเราสอสอท่าแท้เข้ามาทางนี้หาจังหวัดชุมพรมาด้านหลังเลยด้านหน้าไปต้องเราอยู่ข้างหน้ามาเลยโอเคต้องเดียวต้องเดียวนะแต่แบบเนี้ยเปิดใจที่อยู่เห็นการมันไม่ใช่ดิความหมายพี่มันต้องเยอะมันต้องเยอะทั้งหมดอ่ะที่ไม่ทายอ่ะจะด้านหลังเอานี้แล้วกันมาได้แม่ก้าวมาครับมันก็ไม่ยากดีว่าฮะเนี่ยใช่ไหมล่ะช่วยกระแสะเข้าไปชิดๆกันหน่อยนะครับครับผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดอยู่แถวหน้านะฮะวิธีการก็คือว่าถ้าสมมติมีใครเหมือนนักฟุตบอลนะครับแถวหน้านั่งยองได้ไหมครับนั่งคุกเข่านั่งแบบนี้ครับนั่งแบบนี้ก็จะมีความโดดเด่นแถวที่สองย่อไม่พิติกสายย่อก็ได้อย่าให้หอยออกพี่ครับในฐานะที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่และทั้งพี่นะครับพี่พี่นั่งแล้วแอบดูหมวกพิติกเพิ่งซื้อหมวกมาใหม่ดีๆนะแกะกล่องเลยยังไม่แกะยี่ห้อโลโก้เลยหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ไอ้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ตามีอีกไหมครับครับผมไม่เห็นนอนเลยเหรอเห็นนะเป็นงานป่ะจะใช้วิธีไหนชอบถ้าจะใช้ไอโฟนต้องนอนจะขึ้นตรงนี้อ่ะก่อนนี้ดีกว่าได้ก่อนดูนิ่งๆนะนอนเงียบตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวผมใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ดูแล้วเช็คไมค์เสียงมาครับกุ๊กกุ๊กกุ๊กชัดเจนพร้อมครับ3 2ผมจะบอกว่าดีๆต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเชื่อประเทศไทยเดินทางมาที่นะชาเปิดใจใช่โยพร้อมครับ5 4 3 2พวกเราชาวอำเภอท่าแซะชาวจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านทั่วประเทศไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่หาเพลิดใจใช่โยใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยเดี๋ยวจากนี้ให้กล้องครับแพนนิดนึงนะฮะแพนเหมือนกับค่อยๆเลี้ยวไปน้องชื่ออะไรนะอยู่นี่ค่อยคอไว้เอาเข้าค่อยคอไว้จะหักไปนู้นไม่เอาใช่ไหมไม่เอานี่แฟนนะโอเคกล้องไปที่ใครก็ยิ้มกล้องหันไปที่ใครก็ยิ้มพี่ติ๊กบอกจากนี้ใครตัวใครตัวมันฮะพี่ติ๊กบอกให้ดูบรรยากาศรอบๆเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูภาพมุมสูงกันนะครับอาชีพยอดเลยเราจะเดินไปผ่านครับเ
ครับนี่เราพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบเดินไปโน่นหลังอสกองตั้มเราต้องไปพาด้านหน้าถนนเพื่อจะดูบอกได้ชัดเจนครับนี่ทหารหารแม็กช่อง74นี่แอดได้รับการอนุเคราะห์จากฟอกเรนเจอร์ไวแท็กนี่ไม่ต้องใส่เกียร์โฟร์นะครับก็ขึ้นเขาสบายสบายไปผาไหนอ๋อมันจะมีแบบอ๋อมีผาสวยด้วยผาสวยมากช่วงที่มีหมอกมันจะสวยเลยผมเคยมุมน้นเลยใช่ไหมใช่ครับภาพพี่ก็สวยๆนั่นแหละที่พี่ลงสวยไหมใช่ก็น่ะให้สื่อมวลชนทั้งหมดเลยจะได้นำไปใช้กันเอาไปเผยแพร่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ได้ไม่ห่วงไม่ห่วงให้ใช้ทั้งหมดหน้าที่เราคือประชาสัมพันธ์สุดสุดยอดทำไงก็ได้แล้วปกติพี่ทำอะไรครับอยู่ตามสบายรีสอร์ทฮะโอ้ครับใช้อันนี้เพจตามสบายรีสอร์ทกับเพจชุมพรฟ้าใหม่ก็ทำเรื่องราวดีๆมีสาระให้ชุมพรสวยใช่นี่สวยงามมากกาแฟพันโรบัสต้าใช่ต้องยิงจากนี่นี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปลัดอีทนะครับนายกอำนวยนายกอวยพรมีเพียรนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้พาพิติกพิติกอยากได้ภาพสวยๆป่ะอยากได้ภาพสวยๆไม่จะนอนหรอกเหยียบลงไปได้เหรอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปสีไม่เป็นไรเหยียบได้เหมือนสีข้าวอ่ะพิติกนอนแล้วทำแบบนี้ดังเลยนอนลงไปเลยนะใช่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กาแฟพันโรบัสต้าเอากระเป๋ามานี่ช่างภาพไปไหนช่างภาพเอ้ยอุ้ยกาแฟชุมพรลงทุนพิติกดังแน่รอบนี้มากที่สุดโอ้โหลงทุนมากพิติกกลางขาด้วยนะจะให้กลางขาหรือหุบขาพี่เออกลางขาถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วเอาที่สบายใจแล้วกันผมเริ่มสบายใจแล้วเอาไอ้ใบมารับออกซิเจนที่นี่ออกซิเจนนะครับที่ดีที่สุดในโลกจะได้พันใหม่แล้วกาแฟได้พันใหม่แล้วใช่ที่นี่ออกซิเจนดีที่สุดในโลกเพราะว่ายังเป็นป่าแก่อยู่เลยพี่ติ๊กเราไลฟ์อยู่นะกำลังจัดครับพี่น่าจะเชื่อมต่อไม่ได้ใช่ไหมเชื่อมไม่ได้ทำไมของพี่ได้อ่ะผมเก็บแล้วก็ไปใช้แอปปล่อยไลฟ์สดแล้วก็ต้องเป็นวีดีโอใช่ยังไม่ได้ตัดจ้ะเราจะถ่ายคู่กับพี่ติ๊กหรอกเราหลอกให้พี่ติ๊กไลฟ์เอาแล้วจะเรียนมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วใช่จบตรงนี้แล้วจบที่ลานกาแฟแล้วไม่ได้ดูระหว่างนี้เรารอพาทิตขึ้นขึ้นนานแล้วพ้นแล้วมาแล้วมาแล้วจริงเหรอเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่
อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือกาแฟโอ้โหผมเพิ่งทราบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับชุมพรก็คือสถานที่ผลิตกาแฟที่เยอะที่สุดที่หนึ่งในโลกเลยในโลกเลยในพันโรบัสต้ามีที่เดียวในโลกแล้วก็เยอะที่สุดในโลกคือเยอะสุดในโลกเลยครับโอ้โหพี่พูดแต่ละอย่างนี่จริงเหรอครับพี่จริงจริงฮะพี่ไม่โกหกนะไม่โกหกฮะ30ปีมาแล้วค่ะต้องเชื่อครับเพราะว่านั่นก็คือภรรยาของท่านผู้ว่าครับขนาดผู้ว่ายังเชื่อเลยแล้วผมไม่คายผมจะไม่เชื่อครับผู้ว่าไม่เชื่อไม่ได้นะเดือดร้อนสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้เรามาชมทะเลหมอกกันนะครับแล้วก็จากกาแฟนะฮะเราจะไปดูทะเลหมอกกันครับเชิญครับทุกคนเชิญครับวันนี้เราไลฟ์คู่กับพี่ติ๊กเลยฮะน่าจะแสงเลยกลับเลยน่าจะรออีกนานแต่มีทะเลหมอกนี่รออีกสัก2วันรออีกนานนะกว่าจะเจอก้อนนี ตื่นสี่ครึ่งแต่ว่าวิ่งชั่วโมงเดียวถึงวิ่งไม่ถึงชั่วโมงวิ่งไม่ถึงชั่วโมงตั้งนาฬิกาปลุกไม่ทำงานงงไม่เคยใช้อ่ะเอาตอนทางนี้ใช่ไหมช่องนี้นะชวนนะตัวลงทางนี้นะเป็นเวลากาใช่ไหมหวานมากครับเดี๋ยวเวลากาแฟขี่คนนี่ไม่ใช่กาแฟขี่ขี่ติ๊กหวานมากครับกาแฟขี่ติ๊กชอบไปชมดกินไม่กินก็ไปกาแฟขี่คนกิโลกิโลอันนั้นกิโลตั้งหลายร้อยเป็นพันถ้าขี้พี่ติ๊กนี่ลงสงสัยเป็นหมื่นผมต้องบอกนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้หวานมากครับตอนนี้ขมแล้วฮะก็จะมีเป็นสายพาดเลยครับทั้งชุดแห้งแล้วก็จะแทงจะล้มมาฮะต้นนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยกิ่งกาแฟเหนียวมากนะครับนมได้ดึงได้นะครับมันใหญ่เลยพี่ติ๊กมันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเขาแต่งกิ่งเขาตัดกิ่งเนี่ยใส่สามสาวไว้สามสาวไว้เฮ้ยผมฝากคนมาช่วยกินกาแฟสักคนได้ไหมฮะครับกระเทยที่เต้นเมื่อคืนเนี่ยฮะที่สองหนึ่งสองก็ติดอยู่ราชการไอ้ลูกน่าจะวันที่สามไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วการนี้ต้องเกิดออกหมดนะครับถ้าไม่เกิดหมดมันจะไม่ได้ถ้าเราทิ้งไว้ไม่ได้ถ้ามอดมาที่เดียวนี่จะมีปัญหาที่คือจะต้องจับมอดเราไม่อยากใช้สารเคมีใดๆเราจับติดมอดถ้าเป็นใครเนี่ยจะไปแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีเฉพาะที่บ้านเราหรือเปล่าครับทำเองได้ครับในเมืองนอกเขาทำกันยังไงฮะเราไม่มีเราไม่มีนะโอเคโอเค
เอาทุกคนหมดต้นเลยรวมติ๊กรูดแป๊บเดียวเป็นค่าแรงให้ท่านผู้ว่าด้วยผู้สาวมาทำให้เจ้าของสวนจ่ายด้วยนะเจ้าของสวนก่อนจะมีสวนก็ต้องมาเก็บรับจ้างเก็บก่อนใช่นี่คือที่นี่ทุกคนเขาเป็นสวนเป็นเจ้าของสวนเนี่ยมาครั้งแรกก็คือมารับจ้างเก็บกาแฟแต่ตอนนี้เป็นเศรษฐีขายกาแฟหลังจากที่เจ้าของสวนตัวจริงตายลงแกก็เลยยึดจากมารับจ้างเก็บก็เลยเป็นเจ้าของสวนซะเองโอ้สุดยอดนี่คือการทำสาวของต้นกาแฟนะครับถ้าเป็นมนุษย์การทำสาวก็คงจะต้องศัลยกรรมตกแต่งอึบอับอึบอับฟิตปังนะฮะแต่ว่าทำสาวของต้นกาแฟเนี่ยทำให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมานะฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ถามพี่ๆเขาบอกว่าประมาณสัก20ปีได้โอ้โหนี่มันแล้วก็เวลาตัดแบบนี้นะพอทำสาวปั๊บจะอยู่ได้อีกกี่ปีครับก็เท่ากันครับ20ปีเท่ากันโอ้โหชั่วอายุคนเลยครับกาแฟนี่เป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆถ้าแซะนี่ไม่ธรรมดานะครับกาแฟที่นี่เยี่ยมมากยากเมี่ยมพี่ติ๊กรู้ไหมว่าคนท่าแซะรวยที่สุดตอนนี้เพราะว่าท่าแซะปลูกกาแฟปลูกทุเรียนแล้วก็ทั้งกาแฟก็แพงทุเรียนก็แพงครับใช่ผมชอบจังหวัดอื่นเขาจังหวัดอื่นเขาจนหมดแล้วเยอะสุดในโลกใช่อากาศดีสุดในโลกใช่มันเรื่องจริงรวยที่สุดในโลกใช่ใช่รวยที่สุดในโลกมีอะไรอีกครับอันนี้เรื่องจริงมาที่เดียวเลยผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมีผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างคนใต้กับคนอีสานเพราะว่าท่าแซะเป็นพื้นที่ที่มีคนอีสาน 80% ของพื้นที่แล้วพอรวมกันจมูกสวยผสมข้ามสายพันธุ์ผิวก็สวยคือถึงเมื่อรวมภาพรวมท่าแซะกับท่าตำเนื้อไหนดีกว่าฮะท่าตำดีกว่าได้ตำดุมท่าแซะเนี่ยสาวๆไม่ค่อยชอบฮะแซะอย่างเดียวแซะอย่างเดียวไม่ตำเลยไม่ตำเรื่องเดียวกับกิ้งกันไม่ดูน้ำหนักข้อให้ผู้หญิงไม่รอดอยู่เหมือนกันพี่ติ๊กเจอที่สวยที่สุดในโลกอีกแล้วพี่ติ๊กเจอที่สวยที่สุดในโลกอีกแล้วนี่ไม้ไผ่เป็นซุ้มเลยเป็นซุ้มเลยโอ้มีลุงกินน้ำด้วยพี่ติ๊กนู่นฮ่าโอ้ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครั้งแรกเลยนะที่มีลุงกินน้ำสมัยก่อนก็บอกว่าอย่ามือชี้เพราะว่าชี้ก่อนเลยไม่เป็นไรคนโบราณเขาว่าเวลาเจอลุงกินน้ำเนี่ยอย่าเอามือชี้ถ้าใครชี้ปั๊บจะต้องเอานิ้วทิ่มตูดขอยืมตูดใครนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าทิ่มตูดตัวเองหรือเปล่าสวยมากนะมาอย่างไรติ๊กพามาติ๊กพามาน้องแม็กได้สเก็ตขาวแล้วล่ะนี่เราลงไปไหนเนี่ยลงไปอีกขาหนึ่งครับลงไปแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงก็จะมีอีกขาหนึ่งท่านจะไปขึ้นไหมตรงนี้ก็ผมเรียกว่าผาประทับใจผาประทับใจเขาลงไปแล้วเขาจะขึ้นจะพูดคำเดียวนะครับว่าจะทรมานพวกเราไปถึงไหนให้ดูว่าใครให้ดูว่าใครนี่น่ารักนะตลาดล่มไผ่น่ารักจริงให้ดูว่าใครอาจเก็บพัดนิ่งอ่ะก็อย่าลุกไงต้องพี่ติ๊กเลยวิ่งต่อเลยต้องแล้วก็อย่าลุกเดี๋ยวเดินไอ้หัวสวยมากสวย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 สว
อ้าวนี่ทางกลับมันนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะต้องกลับทางเดิมที่ไปขึ้นเขาอีกเขาหนึ่งที่บอกเองว่าเดี๋ยวท่านจะเราเรียกขาแล้วก็ขาประทับใจครับผู้หญิงผู้หญิงชุดแดงคนนั้นคือคนที่นั่งกินเบียร์กับผมใส่ชุดราตรีเมื่อคืนนี้ใช่ไหมไปแล้วท่านจะหายเหนื่อยครับอ๋อเหรอไปต้องเร็วขึ้นใจมากคนติ๊กบอกขนลุกเลยห้องน้ำอยู่ไหนพี่ฮ่าแล้วขนลุกเลยห้องน้ำอยู่ไหนเมื่อกี้ผมฝากไอ้มือถือไว้ให้ใครฮะผมขอคืนได้ไหมครับเอาไว้ครับน้องแอลก็ไม่ขอก็ทำเล่นๆเลยก็ถือให้โอ้ทางมาทางนี่นะเรามาอยู่ตรงจุดที่บอกว่าซ้ายก็เหนื่อยขวาก็เหนื่อยไม่รู้ไปทางไหนดีไปทางไหนดีจะเข้าห้องน้ำข้างทางก็ได้นะไว้ก็ได้นะนี่บางอาจครับกล้องเยอะครับกำลังกายออกกำลังกายปกติต้องวิ่งทุกเช้าวันนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วมาได้ที่นี่เลยได้รู้กันสักทีนะว่าบทพิสูจน์ยากเป็นยังไงบทพิสูจน์ว่าแก่แล้วหรือยังน่ารักมากพี่ติ๊กรู้เปล่าว่าทำไมถึงชื่อผาเปิดใจนี่แหละครับบทพิสูจน์ผาเปิดใจล่ะเอาวิ่งเลยดิวิ่งท่านผู้ว่ามีอย่างเดียวเลยช่วยขอขี่หลังหน่อยไหวแล้วขอจ่ายเพราะมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งความชันเกิน45องศาผมว่าลงไปไม่แข็งแล้วเลิกภาษาใต้ภาษาใต้บอกว่าได้แรงได้แรงภาษาใต้เขาเรียกว่าแรงคุณกลับมาแบบนี้เลยเนี่ยพี่ตี้พี่กี้ผมก็มาฝั่งเนี้ยพี่เมื่อกี้อะนะเข้ามาตรงเนี้ยครับโอ้นี่ท่านผู้ชมเขาเรียกผาอะไรแล้วนะเดี๋ยวผาประทับใจครับผาประทับใจประทับใจเรากำลังขึ้นช่องผาประทับใจนะครับสุดยอดโอ้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมผาประทับใจโอ้โหพระเจ้าจอดสุดยอดเจอทะเลหมอกด้วยโอ้ถึงละสูงมากผาประทับใจตั้งกล้องนะท่านครับท่านเบรกก่อนตั้งกล้องก่อนกล้องพร้อมกล้องพร้อมไม่ตั้งอย่าให้สั่งมากนะเพราะว่าไม่มีแล้วกำลังวางชามเทคเดียวผ่านนี่พร้อมนะเก่งวันนี้วันเดียวเนาะI'm sorry.
มีรถมาด้วยบอกให้มารับยิงอ๋อไปได้แก่ผู้นำสูงสุดนั่นคือเมียผู้ว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วพวกเราเดินขึ้นไปพร้อมๆกันสามสองหนึ่งไปไปสู้สู้สบายมากพาไปเลยครับสุดยอดสุดยอดพาประทับใจพระพุทธเดินไม่ถึงสูงอะไรเลยอุ้ยรถมาด้วยนี่แหละเมื่อกี้ผมนั่งคันนี้มาอ๋อคิดว่าเดินมามาคันนี้แหละมาคันนี้นี่เองโหไม่น่าเชื่อเหมือนวิวสวยง่ายอ่ะวิวมุมนี้โอเคเลยอ่ะผาประทับใจนี่มุมนี้โอเคเลยครับผาประทับใจนี่ครับกล้องกล้องกล้องมาถ่ายกล้องครับผมใช่กล้องมาถ่ายตรงนี้ท่านรองนายกขยับออกมานิดนึงครับภาพของหน้าอิจฉานี่หน้าอิจฉานี่นุ่มรอสาวสวยนุ่มรอกับสาวสวยพี่ติ๊กน่ารักมากช่องแจช่องแจทำสเก็ตข่าวเฮ้ยเดี๋ยวๆลากสายอักเสียงด้วยลงจากลงจากเราจะสัญญาว่าเราจะผลักเธอลงไปพี่ชมพูครับคุณผู้หญิงเสื้อชมพูครับเราแอบดูวิธีการถ่ายทำของพี่ติ๊กทีมงานพี่ติ๊กนี่มือนิ้วชี้ด้วยจะจับเลยเทค3 2 1ได้ตัวนี้เลยครับชี้ด้วยชี้ด้วยลง YouTube ไปเลยขึ้นมาแล้วผู้ว่านรงพาสาวขึ้นมาปุยปุยำผาประทับใจครับคุณผู้ชมเมียไม่รู้ด้วยแต่สาวเต็มใจมากเลยนะโอ้โหแจ๋วเลยพอดีอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยพอดีอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยครับพี่ติ๊กเป็นผู้กำกับผู้ถ่ายทำไอ้ดากไอ้ดากอยากข้าวกล้องหมดกันเอาใหม่โอ้คลิปนี้ดังเลยถ้าพี่ติ๊กกระโดดถูกนะเมื่อกี้สี่หมื่นนะคุณผู้ชมมาเป็นมุกตลกนะห้ามเดี๋ยวนะครับทุกคนถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมในฐานะผู้กำกับหนังครับกำกับหนังพระเอกพี่คล้าวหยิบส้มออกมาจากกระเป๋าบอกให้นางเอกบอกกินคนเดียวเอาเปลือกให้นางเอกครับนี่เอาแล้วท่านไม่ป้อนล่ะครับเปลือกแล้วให้ป้อนโอ้สุดยอดเลยร้องเพลงไหนพี่ติ๊กครับใช่ร้องเพลงบนผาเปิดใจโอ้โหฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแล้วสลากยังมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันรู้สึกจะขึ้นสูงไม่หน่อยนะเนี่ยไม่มาอยู่บนภูเขาสูงมันก็เพลงนี้ก็เลยสูงโอ้สุดยอดนะและแล้วไม่นานท่านผู้ว่าและพยายามผู้ว่า
็มีลูกชายคนใหญ่หนังเรื่องนี้เล่นได้นะฝนยังมีวันแล้วเขาออกมาแสดงเฉยๆกินสลากยังมีกินแบ่งไอ้หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีน้ำมันยังมีบทเพราะยังมีวันลาไอ้หากจะให้ล้างใจเธอไปไม่มีทางเออนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันเหมือนยังยิ้มอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหมไม่ตายใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงข้างล่างเอาน้ำขึ้นมาให้กินหน่อยยังไงน้ำเอาไปนี่นี่นี่พูดเล่นที่พูดเอานี่เสียงดีขึ้นท่านผู้ว่าสมพรขึ้นขึ้นดีกว่าครับโอ้โหยอดเข้มไหมติ๊กมือผมเข้มไหมไปได้เลยฮะกล่องกล่อมฟันนี่เข้มนะฮะต้องโชว์คุณนะคะเดี๋ยวผมจะปลูกต้นส้มตรงนี้โดยการบีบเมล็ดโอ้ยังมีอีกอันนึงนะคุณพิติ๊กครับชุมพรเนี่ยมีผลไม้ทุกชนิดที่ในประเทศไทยนี่เขาปลูกกันเงาะเงาะก็มีเงาะลองกองส้มโอก็อร่อยสับปะรดก็เยอะเยอะชมพู่ก็มีลำไยก็มีลองกองส้มโชกุนลองกองมีหมดสละสละสุนารีอร่อยที่สุดมีทุกอย่างไล่มาสระเนื้อบักพุงมีบ่บักพุงบักพุงก็เยอะอ๋อบักพุงบักพุงไม่หนงบักสีดาไม่หนาบักสีดากระทกรกมีไหมฮะเยอะมากทินเลยฮะเห็นไหมมีหมดทั้งหมดทั้งนั้นเลยทั้งนั้นดังลำไปไหนแล้วสำนักพุทธไปไหนพ่อสำนักพุทธวัฒนธรรมวัฒนธรรมด้วยสำนักพุทธอยากให้เข้าวัดเนาะครับนี่คือทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดในโลกกว้างใหญ่มากนะครับกินพื้นที่นับแสนไร่ซึ่งเป็นป่าแก่นะครับป่าแก่แปลว่าต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นน้ำของชุมพรนี่คือทะเลหมอกนะฮะทะเลหมอกนะครับเขาเรียกว่าเขาประทับใจใช่ไหมครับผาประทับใจฮะเราอยู่ขนาดนี้ขอเชิญท่านผู้ว่านะครับซึ่งแอดก็เพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี่นำโดยผู้ว่ารายการจังหวัดกับติ๊กชิโร่นายกอวยพรนายกอวยนายกอวยคุณรถรอไปกำนันในบ้านกำนันครับหมายถึงว่าอยู่ให้ท่านว่าบอกว่าและบริเวณนี้นะครับที่เราจะมาดูทะเลหมอกกันคุณนายไม่ขึ้นเลยครับคุณนายท่านบาลานหน่อยได้ไหมครับท่านพุทธท่านพุทธท่านเจ้าท่านคุณนายได้ไหมครับวัฒนธรรมแล้วก็เอาภาพไปที่โซนก็คือว่าพอจากตรงนี้ปั๊บท่านผู้ว่าบอกว่าแล้วบริเวณนี้นะครับที่เรามาดูทะเลหมอกกันย้อนอย่างนั้นมาดูเองแล้วก็หันนะครับหันเอาซ้ายไปหลักนะครับหันไปดูเออนี่นะครับซ้ายซ้ายที่จะขยายนะกลับล้างแล้วเดี๋ยวเข้าบ้างครับ
บาลานไหมมันจะมีบาลานนะพี่นะฮะแกงมะเขือเทศมั้งค่ะไม่พี่คนคนละฝั่งคนละข้างนะครับโอเคห้าสี่สามสองท่านผู้ว่าก็บอกว่าและบริเวณนี้แหละครับก็เรียกว่าครับเขาไอ้ผาประทับใจประทับใจหน้าผาประทับใจที่มาดูทะเลหมอกกันครับแล้วเราก็พอท่านพูดจบปั๊บเราก็หันหลังไปดูแล้วก็หันกลับมาไม่เห็นมีเลยนี่นะครับใจมากเดี๋ยวขอนะครับ5 4 3 2ครับและตรงนี้แหละครับคือผาประทับใจที่พวกเรามาดูทะเลหมอกกันเชิญครับสวยมากโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปเก็บอินเสิร์ตยิงยิงยิงหันกลับไปแล้วทุกคนบอกว่าไม่เห็นมีเลยเอาโอเคนะครับเดี๋ยวขอนะครับ5 4 3 2ครับซ้ายหันไม่เห็นมีเลย1 2 3ไม่เห็นมีวันนี้ไม่มีวันหน้าก็ต้องมีล่ะครับมาเถอะครับมาเถอะครับวันนี้เราเชิญสายผู้สุดเจ๋งภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าวันนี้ได้สเก็ตข่าวหลายคลิปเลยเอาแบบนี้ตั้งครับมันเป็นเพจที่อ๋อผมจะมีแค่นี้ด้วยนี่วิวสวยเลยตอนนี้ครับกำลังขึ้นหมอกกำลังขึ้นเดี๋ยวไปเอาภาพที่มีอยู่นะฮะไปถ่ายมันผมถ่ายมาถ่ายครับถ่ายฝั่งนี้ไว้ครับผมโอ้โหสาววิ่งมารอบนึงแล้วแอบมาก่อนแล้วครับเดี๋ยวต้องขอภาพอีกนะจากไอ้ตรงศูนย์ไอ้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมฮะสำเร็จแล้ววันนี้โอ้โหใช้เวลาดีมาก8โมงแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายไปสัมภาษณ์คนที่ทำเครื่องหนังครับคุณทิศแล้วก็เขาผมว่าเขามีจิตใจดีอ่ะเขาเคยไปสอนคนที่ผู้ต้องขังครับให้ผู้ต้องขังเขาออกมาแล้วก็มีงานการทำมีอาชีพครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเป็นคนเก่งของเขาก็คือปกติพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะแกะลายด้วยมีดครับแกะลายด้วยมีดแล้วก็แต่แกะลายด้วยมีดจะมีข้อจำกัดก็คือว่าจะทำงานละเอียดไม่ได้แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการตอนแรกเขาก็ตอกแล้วมันก็เป็นแค่หลุมเฉยๆมันไม่มีมิติเขาก็เลยสร้างเครื่องมือเขาขึ้นมาเองเป็นรูปแบบเหมือนมีปากเสียมแล้วก็มีรอยตัดอย่างนี้ฮะพอตอกลงไปมันก็ได้ทั้งซอกร่องแล้วก็ได้แนวระนาบด้วยฝรั่งไม่เห็นไม่เคยเจอแบบนี้ฮะครับเขาไปทำเครื่องมือของเขาทำเครื่องมือเขาเองเหมือนอะไรเหมือนสิวครับฮะลักษณะเหมือนสิวแต่ก็จะตรงปลายสิวก็จะมีติ่งออกมานิดนึงก็ได้ทั้งซอกร่องแล้วก็ได้ทั้งแนวระนาบด้วยแล้วงานเขาละเอียดมากครับดีเขาเป็นศิลปินของชุมพรมีชื่ออยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อะไรนะก็ตรงๆใครอยู่ชุมพรกันเนี่ยนะฮะใครอยู่ชุมพรติ๊กรู้ชุมพรหมดเลยเดี๋ยวพี่ประโมทอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าชุดพี่อะไรนะจะสัมภาษณ์อะไรแกซะหน่อยตชดครับไหนครับตชดก็ไหนหัวหน้าฮะหัวหน้าประโมทพี่ประโมทมาขึ้นมาป่ะเชิญมาหน่อยเอาอ่ะนายพี่โมดบาโมดครับเชิญทางนี้หน่อยครับเอาอุปกรณ์ครับพี่ส่งลิฟต์ซ้อมกันส่งลิฟต์เลยบาโมดส่งลิฟต์ผมเรียกบาโมดเฉยเลยผมก็เรียกไปด้วยแล้วไปไหนเอาไปฉี่เหรอจริงถ้าจะให้ดีมันต้องฝั่งนู้นใช่ไหมครับก็เป็นพม่าไม่เป็นไรพี่เอาเนี่ยนั่งตรงนี้แหละจะพี่ก็มั่วเอาตรงนี้ก็ได้เราไลฟ์สดอยู่นะพี่ติ๊ก
บ้านต่อบ้านอันนี้อันนี้ปิดไม้ให้ดีนะสัมภาษณ์ที่แบบเออที่แท่นใช่ไหมครับใช่พี่ทรงฤทธิ์เอาผมแนะนำเอาตรงนั้นดีกว่าไหมพี่ใช่ครับผมได้ยิงกระกาวเข้านู่นเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ด้วยแต่ก็จริงอยากให้พี่ทรงฤทธิ์พูดถึงเรื่องของนี่มันก็สุดเขตแดนสยามอ่ะใช่ครับใช่หรือจะรอไปตรงนู้นตรงนี้นะไปตรงนู้นดีกว่ามันได้อินได้ครับผมตรงนู้นดีกว่ามันจะถ้าว่าพี่ถ้าว่าแม่ตัวเองก็ฝั่งนู้นครับเออไม่ถ้าไปทำที่ฐานก่อนดีกว่าที่ไหนพี่ที่ฐานต่อที่ฐานครับที่ฐานเมื่อไหร่พี่ใครมีฐานทัพอยู่ใกล้ๆที่ผ่านมาค่ายอยู่ค่ายอยู่นี่ค่ายทหารเลยค่ายตะจรเนี่ยอยู่ที่เกดแดนเลยโอ้เนาะครับก็เนี่ยแดนลงมาติดเขตแดนเลยติดแดนเลยโอ้แล้วมีหลักหมุดเสาปูนไหมไอปูนที่เขาย้ายหนีกันอะใครเป็นสันปันน้ำโอ้เนาะครับเราขึ้นมาบนภูเขาได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกนะครับซึ่งก็พอขึ้นผ่านมาก็จะมีภูมิทัศน์ของทะเลหมอกแต่ที่อยู่บนยอดเขานะครับซึ่งสวยงามมากถ้าจะให้สวยที่สุดก็คือมาช่วงที่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มาเฝ้าดูนะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาก็จะสวยนะครับบริเวณนี้รอบๆพี่น้องปลูกกาแฟเป็นหลักนะครับสวนกาแฟทำไร่กาแฟกันแล้วก็ช่วงที่ควรจะมาดูนะฮะก็คือเป็นช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมกุมภาครับก็จะมีหมอกที่สวยงามการเดินทางขึ้นมาก็ไม่ยากครับจากถนนสายเพชรเกษมแยกตำบลท่าข้ามนะครับถึงว่ามาทางท่าแจ๊ก็ได้ประมาณ52กิโลนะก็จะถึงที่นี่ก็เข้าเขตตำบลบ้านพันวานนะครับบ้านที่ทำกาแฟมากที่สุดก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกจะมีเต็นท์บริการที่ถ้าใครที่จะมาค้างคืนครับแนะนำว่าควรจะมาค้างคืนตอนเช้าเราจะได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วก็มีอาหารเช้านะครับก็มีกาแฟซึ่งรสชาติเยี่ยมกาแฟแท้ๆนะครับกาแฟที่พันวานแห่งนี้แล้วก็มีข้าวจี่สงสัยว่าข้าวจี่ทำไมจึงมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าถามไปถามมาเป็นพี่น้องชาวอีสานมาอยู่กันเป็นจำนวนมากแล้วก็มากที่สุดก็คือทุกจังหวัดเลยนะครับที่มาทำไมที่นี่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับทะเลหมอกผาเปิดใจผาประทับใจที่อำเภอท่าแซะขอเรียนเชิญครับโอเคครับเรียบร้อยฮะผมครับครับก็เป็นการสัมภาษณ์ท่านผู้ว่านะครับไม่ต้องแทงเพราะว่าเขาไปใช่เขาเองเขาจะถูกลุกลักลอบเข้ามาทางนี้ไม่น้อยน้อยมากพี่ติ๊กโฆษณาให้หมวกเหรอเห็นยังมีโลโก้ติดอยู่อย่างนี้พวกแฟนคลับก็ทำอ๋อไม่อันนี้อ๋ออันนี้เป็นโลโก้พี่ติ๊กคือกลัวไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเขาบอกว่าวิธีการใช้ให้สวมใส่ศีรษะจะได้รู้ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงแล้วสายที่ยาวๆเขาทำไว้เพื่ออะไรพี่ติ๊กมันเป็นดีไซน์ครับอ๋อดีไซน์limited edition คือมีเฉพาะแบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพิติกโดยเฉพาะใบนี้โอ้เด็ก
ครับเสร็จหรือยังผมจะต้องไปงานแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวจะต้องมีให้ท่านผู้สิงห์แนวคิดนโยบายนี้จะถ้าไปตรงนู้นได้ไหมครับหรือว่าจะตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวขอไปเชิญเดี๋ยวอ้างเข้าฝั่งนี้คุณพี่ฝั่งนี้ช่วงที่มาเที่ยวกันเป็นช่วงจะดูไหนเนี่ยดูเด็กนะครับธันวาธันวาแล้วก็ลาบุญมาในการช่วยกันที่จะมีทะเลหมอกที่สวยงามใช่ครับแล้วควรจะขึ้นไปที่ผาเปิดใจแล้วก็มาที่ผาประทับใจผาเปิดใจนั่นที่ที่นอนแล้วก็เดินขึ้นมาชมที่ขึ้นตอนเช้าที่นี่เขาให้นอนที่ฐานทัพใช่ไหมน้ำเพิ่งเขาให้นอนที่ฐานทัพที่ท่านจะได้ก็เดี๋ยวนี้ตอนหลังก็เปิดมาบนนี้บ้างบนนี้ก็ขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้เลยเปิดถ้ามีทะเลหมอกนะพอฟ้าขึ้นแสงอาทิตย์มันจะพ้นหมอกแล้วมันส่องลงที่หมอกเลยนี่มันไม่มีสันสมบัติแล้วนะวันนั้นสนจขึ้นมาแบบที่เนี่ยคนนี้เดี๋ยวผมไปถามคนนึงไปถามเลยต้นไม้ไผ่ออกไว้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกพญาเสือโคร่งทั้งเขาเลยแล้วนายกท่านเราปลูกตลอดเส้นทางที่ขึ้นมาเลยกำหนดกันแล้วมันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้ามาผาเปิดใจมาตามต้นพญาเสือใช่ใช่ใช่โอ้โหถูกต้องเลยนายกเป็นสัญลักษณ์เอาเลยจะได้ทำคลิปปลูกต้นไม้พี่ซุนครับทำโครงการอะไรโครงการจิตอาสานี่แหละเอาจิตอาสาช่วยกันปลูกใช่ใช่ใช่จิตอาสาทั้งตำบลรอบๆไปช่วยกันปลูกในแนวที่ขึ้นมาใช่ใช่ท่านนายอำเภอทำโครงการช่วยกันช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นก็อย่างเดียวก็หาจากธนาคารต้นไม้เดี๋ยวลองประสานดูผมประสานพี่พงษาดูต้นพญาเสือใช่ใช่เอาหนึ่งเดียวเลยนะไม่มีต้นอื่นใช่แค่พญาเสือต้นนี้แล้วบนนี้ปลูกแล้วรอดเพราะว่าฝนตกทั้งปีเดือนหกเนี่ยตอนปลูกง่ายด้วยนะหน้าแล้งเนี่ยเราจะให้ตัดลงติดแล้วก็งามเร็วไปดูว่าโครงการอะไรโครงการปลูกป่าปลูกไม้ปลูกอะไรก็ได้ลองดูเพื่อเปลี่ยนได้สักอย่างนึงนะจิตอาสาเนี่ยเอาจิตอาสาทั้งหมดใส่ชุดจิตอาสามาช่วยกันเลยแต่ต้นทางยันปลายทางตาก็สวยนะตาสองชั้นคนเดิมเปิดเป็นใจเปล่าเราเครื่องชายนี่เห็นไหมสวยไหมเอ๊จ๊ะเอ๊นี่คือลูกเครื่องใต้ผสมอีสานเห็นไหมให้ดูตาดูจมูกดองนี่จ๊ะเอ๊หนูมาตั้งแต่อีสานลูกครึ่งก็สวยมีอาการแบบง่วงนอนนิดนึงคุณสุรินทร์เขาบอกว่าที่นี่สวยที่สุดสาวสวยสาวสวยทางนี้กับไหนกับไหนอ่ะโอ้กับกับใหญ่เขาไปให้เลยนั่นน่ะลุงถ่ายรูปให้หน่อยดูกล้องแล้วไปดูไลฟ์สดในตามสบายรีสอร์ทนะดูไลฟ์สดในเพจชุมพรฟ้าใหม่เอ๊ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะเนาะตุ๊กแก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 งงงงอะไรอ่ะคะงงอะไรคะงงงงหลอกให้ยิ้มนี่หลอกให้ยิ้มนี่จะเอาหลอกให้ยิ้มนี่หลอกยิ้มนี่หลอกยิ้มนี่ขอบคุณค่าคุณตายังขอบคุณค่าคุณตาชนิดนะครับตั้งแต่ทุเรียนส้มโอสลักสลักลองกองนะครับบางคุดแต่มีทั้งทุเรียนทั้งบางคุดคู่กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีทุกฤดูกาลถ่ายเบื้องหลังการทำงานป่าเขา
ก็มีนะครับที่อำเภอพระโต๊ะก็สามารถขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาแล้วก็ล่องไปตามล่องน้ำแล้วก็เป็นชาวและที่สำคัญวันนี้เราแอบดูเบื้องหลังการทำงานของพิติกที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งข้างหลังเรานี้เมียนมาเลยเขาเรียกเดิน91ติดกับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ใกล้ๆกันตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกผาเปิดใจอยู่ที่หมู่ที่20แล้วก็นับบ้านพันวานตำบลนับล่อไม่ใช่รับรับล่อๆนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราได้เปิดใจเปิดผาเปิดใจพร้อมๆกันก็มาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเราจะเห็นผาเปิดใจอยู่ตรงนู้นนะครับข้างหลังเราขึ้นมาจอดรถที่นู่นหรือจะไปนอนที่นู่นมีเต็นท์บริการแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเดินข้ามเขามาหนึ่งลูกมาที่บริเวณตรงนี้เขาเรียกหาประทับใจทำไมประทับใจรู้ไหมครับพี่ครับก็มาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแล้วก็จะเห็นทะเลหมอกอยู่บนยอดภูเขาเป็นคลื่นเป็นชั้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 นสวยงามมากก็ขอเชิญท่านมาแล้วรับรองประทับใจวันนี้พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสูงครับครับครับเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะครับครับเยี่ยมเลยสมบูรณ์แล้วครับติ๊กอยู่ต่อกันนะครับผมครับจะให้ทางป้องกันให้ลูกน้องอยู่ครับท่านครับโอ้ยติ๊กถึงแล้วเห็นแหวนจะเป็นไรไหมเนี่ยเห็นนาฬิกาพิติกแล้วนาฬิกาก็ไม่ให้มาแม่ให้มาอย่าไปเปิดเถียงเนี่ยตายเลยผมไลฟ์แล้วผู้ว่าไลฟ์อยู่ลบด่วนลบด่วนพ่อแม่ลูกมานี่มาเจอที่นี่พอดีเลยเจอพ่อแล้วลูกเจอพ่อแล้วอันนี้เป็นลูกผสมนะครับระหว่างภาคกลางกับคนภาคอีสานนี่พอมันผสมทางพันธุกรรมแล้วเป็นเด็กที่สวยที่สุดในโลกเลยนายอำเภอที่นี่มันมีป่ายางที่เป็นป่าหลายร้อยต้นยางใหญ่ที่สุดอ่ะใช่ไหมใช่มีที่ไหนไม่ได้สองพี่น้องมีที่ว่าต้นยางข้อมูลนั่นมากต้นยางเป็นร้อยร้อยต้นแล้วใหญ่แบบ10คนโอบเลยแล้วเป็นดงเลยมีอยู่ฮะมีโครงการอนุรักษ์หรอไม่ใช่อยู่ใกล้ถนนด้วยเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลให้ดูเผื่อพาพี่ติ๊กไปดูได้อยู่ไหนยางใหญ่แล้วครับ10คนหอมเป็นร้อยต้นมีพ่อมันที่นี่หรออยู่ในเขตป่าอยู่ติดชายแดนที่วันกระทรวงกำลังสำรวจต้นไม้เราจะทำร่มใหญ่ยังพี่เองไม่ได้นะ
ข้าวจี่อร่อยมากเลยใจเหมือนได้กลับมาบ้านตัวเองแต่ไม่ได้มาบ้านอีสานก็ของพี่ขาเขามาผูกเดียวละหาเสียงเดียวกันอย่าลืมนะบอกแม่เพื่อนเราไปถ่ายรูปร่วมผมหนังสือแฟชั่นนะเอาคือรถยังคือรถครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางแอดกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็นำพิติกขึ้นมาที่ผาเปิดใจแล้วก็ที่เรายืนอยู่คือผาประทับใจนะครับซึ่งเป็นผาที่เรามารอบที่แล้วเรามาไม่ถึงวันนี้ผู้ว่าพาพวกเรามาที่ผาประทับใจนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับแล้วก็เจอกันทริปหน้าที่เขาทะลุเราจะไปสวัสดีปีใหม่กันที่รูเขาทะลุนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดตามกันเลยแล้วก็วันที่9กุมภานะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าอัพโหลดไบเกอร์แล้วก็รถวิบากโมโตคอร์สนะครับไปกับพวกเราเพื่อนำหลักกิโลขนาดยักษ์ไปล่องแพพะโต้กันแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีกันตรงนี้เลยที่ผาประทับใจสวัสดีครับไปเปล่าไปไหมครับเดี๋ยวเดินWe'll be right back.
ใช่ยูเยี่ยมยอดแต่งเพลงให้แล้วนะครับถ้าเปิดใจไม่เปิดบ่อนผมอัดเสียงเรียบร้อยแล้วพี่ติ๊กพี่ติ๊กจะเข้าชุมพรไม่ได้นะเพราะพี่ติ๊กไม่อนุญาตให้เปิดบ่อนไม่เขาว่าพระเปิดใจนะไม่เปิดบ่อนชุมพรไม่ว่ากันชุมพรที่ฟ้าอย่างเดียวอ้าวโอ้ครับเอ้ยไม่ใช่เออกล้องอยู่ไหนกล้องกล้องครับนู่นอยู่หน้าอยู่หน้าหลักกิโลอ่ะมาอ้าวกล้องล้มอีกกล้องล้มเลยกล้องพังตายท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลยนะครับเพราะว่าพี่ผาเปิดใจนี้เรามาตั้งแต่ตอนเช้ามืดซึ่งแน่นอนแล้วครับก็ต้องใช้แสงสว่างไม่ใช่แสงสว่างธรรมดานะครับเป็นแสงสว่างปราค้างคาวนี่เป็นเมล็ดกาแฟสีดำมาเมี่ยมเลยอันนี้มันถูกคั่วมาแล้วเหรอครับก็ส่วนหนึ่งครับที่สีดำเนี่ยที่สีดำคั่วครับได้ยินไหมครับเสียงคั่วเนี่ยมันดังปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับเลยจริงๆไม่ใช่ครับมันเสียงธงถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับถึงกล้องเขาเจ้าเลยอ๋อเหรออ้าวขอโทษเออเอาไอ้พี่มาเดี๋ยวนะเห็นพี่พูดอยู่ไงผมรู้เป็นกีจารณาเลยว่าเขาเจ้าเลยโอเคเอาใหม่ครับมาครับเดี๋ยวนะมาช่างนี่ชายพระเอกนั้นนี่กับนายกนี่มามาทำแม่ต้องหัวต้องซีแล้วแม่นเลยเออข้าวเดี๋ยวสู้ป้าเดี๋ยวสู้มันเก็บกาแฟมาด้วยคอยท่าดูสิจะได้พร้อมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับแฟนแต่ก็ชอบเพื่อนเพื่อนมาตามาตาตัวจริงเดี๋ยวมาถ่ายดูนั่นนายกขึ้นมากับไปจุดเลยทำรายการไปโชคดีที่ไหนไม่แล้วนะพี่เต้เกลือเลยฝันขึ้นละไม่แล้วโอ้ยไม่เลยเอาเบาโอเคพร้อมแล้วครับสวัสดีครับพ่อมีเกียรติครับเอาละครับจะจับไฟแรงไปไหมได้แล้วครับไม่นะได้แล้วครับสวัสดีขอนะครับ5 4 3 2ครับผมตอนนี้เราอยู่บนผาเปิดใจนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดครั้งแรกในตอนที่เรามาตอนนั้นมันยังมืดสนิทอยู่เขาเรียกว่าเป็นหัวรุ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นในช่วงเช้ามืดนะฮะซึ่งเราก็ต้องใช้ไฟเพราะมองไม่เห็นอะไรนะแต่ตอนนี้ก็เป็นสว่างแล้วเป็นตอนนี้เราก็สามารถมองเห็นบรรยากาศต่างๆได้อย่างสบายอกสบายใจตอนนี้เนี่ยนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมมาท่าแซะจริงๆแล้วเนี่ยท่าแซะเนี่ยมีบริเวณค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับกว้างครับเขาบอกกันว่าท่าแซะเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนชาติพันธุ์แล้วก็ผู้คนทั้ง76จังหวัดมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับผมเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยตอนนู้นหลังจากพายุเกพายุเกครับครับพายุเกดังนั้นผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาหลังจากพายุเกเนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลมาที่ท่าแซะที่ท่าแซะครับแล้วก็มีทั้งคนอีสานนะครับใครอีสานบ้างครับเยอะเลยครับแล้วก็คนใต้ครับคนใต้คนใต้
นี่ครับผมคนเหนือครับเหนือนี่ครับครับแล้วก็คนบุรีรัมย์กำแพงเพชรทางฝั่งกำแพงเพชรคนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็มีนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยผมน่าจะเรียกว่าเป็นชุมชนตัวอย่างนะครับเป็นอำเภอตัวอย่างที่คนไทยทุกคนสามารถที่จะมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พลิกฟื้นเขาเรียกว่าการทำธุรกิจจากกสิกรรมมาเป็นธุรกิจนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังคั่วอยู่เนี่ยไม่ใช่คั่วเกลือนะก็ไม่ใช่ไก่คั่วเกลือแต่ว่าเป็นการคั่วกาแฟซึ่งเป็นพันโรบัสต้าโรบัสต้ากาแฟเนี่ยที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่2,000ก็คือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่สามารถจะปลูกอาราบิก้าได้เพราะว่าความสูงไม่พอความสูงไม่พอมันจะต้องประมาณสัก 3,500 ถึง 4,000 ครับผมต้องเย็นนะฮะต้องเย็นอากาศเย็นด้วยทั้งที่นี่ก็ถือว่าเย็นนะครับเย็นแต่ว่ายังไม่พอครับเย็นแต่ยังไม่พอต้องรอให้ช่วงมาสัก 6:00 อ่ะครับมันจะเย็นใช่ฮะ6:00 เย็นเลยมั้ยครับครับเย็น 5:00 นี่ยังไม่เย็นยังไม่เย็น 6:00 นี่เย็นชัดๆครับหลายๆคนที่ดูรายการเราอยู่นะฮะอาจจะมองภาพว่าพวกเราเป็นกลุ่มคนที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่นะไม่ใช่นะฮะเรากำลังคั่วกาแฟกันทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องกาแฟเนี่ยทำไมกาแฟที่ท่าแซะหรือว่าผาเปิดใจถึงมีชื่อครับเนื่องจากว่าเป็นกาแฟมีคุณภาพนะครับเป็นกาแฟอินทรีย์เดี๋ยวๆใครเล่นไลน์อยู่จ๊ะคือเป็นกาแฟที่มีคุณภาพมีคุณภาพครับครับเพราะว่าถูกคัดสรรมาอย่างดีครับผมเอาใจใส่คัดสรรตั้งแต่ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์นะต้นพันธุ์ซึ่งเป็นต้นพันธุ์พื้นบ้านที่เราทำกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่20-30ปีที่แล้ว20-30ปีเลยนะท่านนะครับผมใครเป็นคนค้นพบเรื่องของการจัดการเรื่องกาแฟครับอันนี้ก็เป็นบรรพบุรุษที่เขาเข้ามาอยู่ครั้งแรกเลยครับตั้งแต่หลังจากที่พายุเกนะครับถล่มที่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยป่าหมดแล้วรัฐบาลก็ให้สัมปทานป่าไป ที่เหลือก็คือชาวบ้านมาทำต่อครับครับผมครับครับผมก็เลยทำให้เป็นป่าเศรษฐกิจนะครับครับผมปีนึงก็หลายพันล้านสำหรับกาแฟที่รับรองอย่างนี้ที่ทำหกแล้วเถอะคือจริงๆแล้วไอ้ช้อนเนี่ยมันน่าจะมีรูๆล่องๆนะฮะตักไปแล้วมันก็สไลด์ไปเรื่อยนะฮะแต่ไม่ดีครับเรื่องอาหารการกินอย่าทำให้มันเสียหายหกแล้วเถอะมันไม่ดีเพราะว่าแม่บ้านเขาจะโกรธเอาต้องมาทำความสะอาดอันนี้เนี่ยหลังจากที่คั่วแล้วตอนเม็ดที่จะมาคั่วเนี่ยมันจะสีดำแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ครับเป็นจะสีออกน้ำตาลออกน้ำตาลนิดหนึ่งนี่เป็นการคั่วแบบเหมาะสมแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นการบดในแบบแฮนด์เมดแบบบดด้วยมือบดด้วยมือนะครับเรียกว่ากาแฟคั่วบดมือกาแฟคั่วบดมือเป็นกาแฟออริจินอลจริงๆครับได้รสชาติของกาแฟแท้จริงของกาแฟจากต้นครับจากต้นลงมาสู่กระทะแล้วก็ไปสู่พี่ลองที่บดพี่ลองอันนี้คือมันบดมันบดครับมันบดครับมันบดครับอันนี้คือบดใช่ไหมผมบดครับบดผมจะเล่นมุกว่ากาแฟมันทุกเม็ดอะไรเงี้ยแล้วพระกำนันครับทั้งหมดเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่กี่ไร่ครับก็พื้นที่ของตำบลเนี่ยประมาณ200,000กว่าไร่ท่านกำนันบอกว่าพื้นที่ของเรามีทั้งหมด200,000กว่าไร่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของการเกษตรนะครับครับแล้วมีพืชหลักก็มีตั้งแต่กาแฟแล้วก็ยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ผลโอ้โหเดี๋ยวผมถามนิดนึงเรื่องยางพาราเรามีปัญหาไหมครับมีใช่ไหมฮะอันนี้4โล100หรือเปล่า5โล100นะครับผมขออนุญาตนะครับก็คงเป็นเพราะว่าความห่วงใยแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมเดินทางไปที่12ปันนาประเทศจีนเนี่ยนะครับผมขอบอกอย่างนี้นะฮะทำไมราคายางถึงตกเพราะประเทศจีนก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราแต่ว่าในระหว่างเดินทางเข้ามาใน12ปันนาเนี่ยภูเขาทุกลูกสุดลูกหูลูกตาทุกลูกมีแต่ต้นยางหมดเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่าน่าเห็นใจชาวสวนยางนะฮะคือการปลูกแล้วหวังผลมันสัก10ปีได้นะฮะแต่พอทางจีนเนี่ย
เนื่องด้วยเขาเป็นรัฐบาลที่สามารถสั่งการได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการยางทั้งหมดก็ปลูกได้เลยทันทีนะแล้วก็ขับรถไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าก็หนีไม่พ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยยางพารานะฮะดังนั้นก็ต้องอาจจะต้องคิดกันใหม่นะถ้าสุดเป็นไปได้ต้องตัดใจเช่นโค่นเปลี่ยนเอาเป็นพืชอย่างอื่นที่สามารถที่จะผันเป็นเงินได้มากกว่าหรืออาจจะแบบว่าถ้าสมมติเราเก่งทางด้านเกษตรกรรมอยู่แล้วนะฮะก็คือตัดให้เหลือต่อแล้วก็ต่อกิ่งเอาให้ยางมันไม่รู้มันคนละพันธุ์มันทำกันได้เอาส้มโอมาเสียบมันอาจจะเป็นส้มโอยางพารากินแล้วมียางแหย่หรืออาจจะเป็นต้นใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ออกผลแล้วก็เอาไปเป็นยางลบได้เลยนะส่งออกไปเมืองนอกฝรั่งยังงงฝรั่งบอกโอ้ my god ต้นอะไรวะเนี่ยต้นยางลบแล้วก็เอ๊ะที่กรุงเทพก็มีถนนดินสอใช่ไหมก็เรามีต้นยางลบก็จับมือกันนะขายคู่กันไปเลยเอาละครับกลับมาที่กาแฟอีกนะครับหลังจากที่บดแล้วใช้เครื่องก็ได้แต่ว่าเราใช้เครื่องก็ได้ดีกว่ามันได้ฟิลได้อารมณ์ในการก็ได้สิ่งที่ในการดื่มกาแฟครับผมไปบางที่นะครับเขาฉลาดมากเลยนะครับเครื่องบดก็ไม่มีรู้ไหมครับเขาทำยังไงเอาคกมาฮะแล้วก็ตำเลยคู่ค้าคู่ค้าคู่ครับใครเนาะมาช่างโทรมาบอกพี่ต๊อกครับผมอยู่บนภูเขาครับพี่เดี๋ยวติ๊กโทรกลับนะพี่นะแป๊บเดียวขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับคุณคนเดียวก็เป็นเนาะผมว่าดีนะที่คุยไม่นานถ้าคุยนานสงสัยต้องเรียกไปพบแพทย์ฮัลโหลพ่อกำนันชื่ออะไรนะวรินชัยวรินชัยฮัลโหลพ่อกำนันวรินชัยไปรับยาช่อง3ครับได้แล้วครับเรียบร้อยดึงมาเลยครับดึงลิ้นชักแห่งความสุนทรียะออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นบทแบบนี้เราจะใช้วิธีไหนต้องกรองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูผมจะชิมให้ดูรสชาติอร่อยมากครับทุยมุกอีกแล้วทีนี้ก็เพื่อกันไม่ให้มันห้าหกหกใส่ให้เต็มหมดเลยใส่ให้หมดเลยเมื่อขึ้นสูงเลยเมื่อขึ้นห้าหกหกแห่งต่ำแห่งต่ำแห่งต่ำเลยดูนะท่าทางท่านจะชำนาญนั้นไม่ได้ขึ้นห้าหกต้องเคาะแบบนี้กิ๊กเอาแทงเลยใส่นี่ก็คือน้ำต้มก็เรียกมอกกอดครับน้ำต้มเป็นหม้อแรงดันหม้อแรงดันเย็นมากเลยถ้าที่ผมจำได้นี่มาจากเวียดนามใช่ไหมไอเดียลองดูตัวนี้ลงเดี๋ยวคุณติ๊กต้มครับเดี๋ยวติ๊กต้มบนก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวต้มน้ำตรงข้างใต้ที่เมื่อกี้มันจะดันขึ้นอยู่ข้างบนเอาดันน้ำกาแฟขึ้นมาครับภรรยาท่านโทรมาแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งต้มน้ำโอเคครับเอาใส่ก่อนก็ได้ครับใส่ก่อนก็ได้วางก่อนนะวางก่อนนะครับกดเลยครับบึ้มกดอีกทีครับกดดิอีกทีครับอีกทีโอเคเตรียมแล้วครับต้องกด3ทีเหรอเห็นไหมเตรียมแล้วเตรียมไปเตรียม3ทีคุณพ่อจิตครับผมไม่น่าเชื่อครับร้อนแล้วครับไม่น่าผมเนี่ยร้อนไปหมดแล้วโดนแดดเอา
เอาละครับจากนี้เราจะได้ชิมกาแฟเปิดใจครับกาแฟเปิดใจหรือว่าเรียกว่ากาแฟท่าแซะกาแซะก็ได้ครับกาแฟพันวานเหรอพันวานพันวานที่นี่เรียกว่าพันวานถ้าได้ยินชื่อกาแฟนี่ก็เรียกกาแฟพันวานตอนนี้ไปทั่วประเทศไปทั่วโลกแล้วอยู่ตำบลอยู่ที่ตำบลปร่อครับผมเขาบอกว่ามีกาแฟทำสิงด้วยมีทำสิงครับถ้าเปรียบเทียบกันเป็นไงครับรสชาติหรือว่าอะไรคือกาแฟของโยชุมพรเนี่ยครับมันจะเป็นรสชาติใกล้เคียงกันหมดเดี๋ยวอยู่ที่ว่าวิธีการกับไม่วิธีในการผลิตแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นออริจินอลคือทำด้วยมือชื่นชอบตรงที่บอกว่าชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีกาแฟเยอะที่สุดเยอะที่สุดครับถ้าเราจะพูดว่าอ้าวแล้วทำไมไม่พูดถึงเชียงใหม่เชียงรายก็เนื่องจากว่าเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขาปลูกคนละพันกันคือพันที่เขาปลูกได้ก็คือเป็นอาราบิก้าครับอาราบิก้าเนี่ยให้ผลผลิตค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าผลผลิตที่มากที่สุดก็คือโรบัสต้าในใจมากที่สุดต้องรอสักครู่นึงครับผมใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวเราจะได้ชิมกาแฟที่ทำด้วยมือนะครับโอ้โหไม่ใช่เหล้าขาวใช่ไหมครับใช้เวลาไม่นานนี้ประมาณสัก2นาทีอาจารย์ครับพี่พักก่อนครับผมแม่ดีจังเดี๋ยวให้ผมตกหล่นพุ่งขึ้นมาเลยนะตกหล่นเรื่องอะไรเนี่ยเองวันนี้พันวานป่ะพันวานโอ้โหน้ำดื่มพันวานน้ำดื่มก็ผลิตเองที่นี่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวโปรโมทหน่อยต้องขาตรงนี้เอาไปแช่เดี๋ยวก็เพิ่มหนูก็มาจัดการยกขาไปเลยยกขาไปเลยพุ่งละทำท่าละพุ่งหน่อยเดี๋ยวต้องจับมันแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้มันพุ่งแป๊บนึงเริ่มพัดมาขึ้นน้ำอันนี้กาแฟพันวานค่ะนี่มีชานี่มีชาดอกกาแฟมีสบู่กาแฟสครับกำลังจะที่เนียนอยู่แล้วก็จะเนียนพี่ติ๊กผิวนะเละเลยพี่ติ๊กก็พี่ๆเขากำลังบอกให้พี่ติ๊กจะแบบพรีเซนต์ชาจะดอกกาแฟครับโอ้โหนี่ผลิตของที่ผลิตจากกาแฟเนี่ยตอนนี้ทำได้เยอะนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะเมล็ดเอามาทานได้อย่างเดียวแต่ว่าทำอย่างอื่นได้กาแฟคั่วมือแล้วก่อนทำวันเช้าก็ดาไม่ได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับปรากฏว่าหม้อรั่วไม่เป็นไรผมจะโทรหาพี่ชายผมกล้องเชิญหน่อยครับขอกล้องหน่อยครับเชิญลงไปเลยครับนี่กำลังขึ้นแบบนี้ครับดันแล้วครับดันแล้วหน่อยดันเกือบจะทุลังแล้วมาแล้วดันทุลังระวังพุ่งไม่เป็นไรผมเบาแก๊สไม่เป็นไรครับบล็อกแก๊สก็จะไม่พุ่งก็จะขึ้นมาอย่างนี้พุ่งก็ปิดคือถ้าจะให้รสชาติที่เข้มเมื่อกี้เราต้องกดกาแฟให้แน่นใช่จะได้รสชาติที่เข้มกลิ่นเริ่มมาหอมคือการดื่มกาแฟแบบนี้ต้นทุนมันต่ำตกแก้วละบาทได้เราไม่ต้องไปกินแบบในเมืองไหนจะต้องเสียค่ารถลงไปกินที่อเมซอนอีกใช่มันได้แฮนด์ดับหมดละที่ค่ารถไปกับ300กาแฟ50เดี๋ยวละ50นะโอเคแล้วนี่แก้วร้อนมั้ยครับร้อนมั้ยครับได้แล้วครับหมดแล้วครับครับเดี๋ยวสักนิดนึงปิดฝานะโอเคนะโอเคครับแล้วครับ5ยังไม่ทันไรเลยก็เดือดซะแล้วว้าดีจังเลยเปิดห้ามยักนะห้ามยักเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะยักเสร็จยังยักเสร็จยังดูกันให้ดีนะห้ามมั่วนะคือถ้าโกงกันตรงนี้เนี่ยลงเขาอย่างเดียวนะโอ้มาแล้วเอาละผมชิมได้ยังได้เลยครับเอาละครับปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วจะโอเคเอาละนี่เป็นถ้วยพันวานหรือเปล่า
ไม่น่าใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมชอบตรงนี้นะครับน้ำดื่มประชารัฐพันวานพันวานนี่ไม่ใช่วันวานนะแต่ว่าวานลอลิงมันมาจากอะไรครับจริงๆมาจากคลองเป็นคลองที่เป็นคลองคลองคลองพันวานคลองพันวานผลิตและจำหน่ายโดยโรงน้ำดื่มกองทุนหมู่บ้านพันวานโอ้โหเยี่ยมเอาละผมหยิบเลยนะครับผมก็จะค่อยๆลิ้นนะผมรู้ว่าทุกคนจ้องมองผมอยู่ผมจะวางแล้วนะผมจะดูผมจะดมโอ้โหกลิ่นแก้วเนี่ยไปทำอะไรมาเอาละดื่มนะครับอุ้ยร้อน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 โอ้รสชาติดีมากพี่ลองถามสิรสชาติเป็นไงหอมหวานไม่ใช่พี่ต้องถามผมว่ารสชาติเป็นไงพี่ติ๊กรสชาติเป็นไงครับร้อนอ่ะยังไม่ได้สุกชิมมาเยอะๆทันถูกน้ำยังไงโอ้โหผมต้องบอกว่านะครับการดื่มกาแฟเนี่ยรสชาติของกาแฟอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากแล้วก็ผมรู้สึกชอบกับรสชาติกาแฟนี้แต่ที่ชอบมากกว่านั้นก็คือรสชาติของบรรยากาศของการดื่มกาแฟวันนี้เรามาถึงถิ่นเขามาท่าแซะมาเปิดใจและมากินบนกินกาแฟบนผาเปิดใจซึ่งทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผมดีใจจังเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณมากพี่ๆทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยกันสร้างรังสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นที่ผาเปิดใจแห่งนี้ครับชายโย นอกจากนั้นยังมีชาดอกกาแฟด้วยนะครับเป็นพันโรบัสต้าอย่างที่เราบอกชุมพรดูว่าจะมีชื่อในเรื่องการทำกาแฟนะครับนอกจากกาแฟถ้ำสิงแล้วนะฮะก็ยังมีที่นี่ท่าแซะครับอันนี้ก็เป็นชีสที่ทำมาจากกาแฟอะไรฮะสบู่เลยฮะที่ทำมาจากกาแฟเหมือนกันครับครับคืออันเนี้ยกินได้นะครับเป็นกาแฟกินไม่ได้ครับฮะสบู่เอาสบู่นะคือกินได้นะครับแต่ฟองจะเยอะฟองจะเยอะสบู่ดำแต่ถูแล้วขาวโอ้เหรอครับคือกาแฟเนี่ยถ้าบานช่วงไหนสมมติว่าบานวันเนี้ยบานวันนี้ช่วงเนี้ยก็จะไปเก็บเอาวันนี้ช่วงนี้เหมือนกันของปีหน้า1ปีเก็บได้1ครั้ง1ปีแล้วก็จะได้ช่องทางการจัดจำหน่ายของเรายังไงครับแปรรูปอ่ะอย่างเงี้ยแปรรูปช่องทางแรกก็คือส่งขายไปตามบริษัทใหญ่ๆที่เขารับซื้ออยู่อย่างบริษัทเนสเล่อย่างเงี้ยเขาช่องที่เขามารับจะทำแพ็คเกจเสร็จหรือเปล่าไม่ฮะก็ไปเฉพาะเมล็ดอย่างเงี้ยแต่เป็นเมล็ดที่ยังไม่ได้คั่วนะเป็นเมล็ดดิบเมื่อกี้ตากไว้เห็นไหมที่ร้านตากมาสีที่เราออกมาเป็นเม็ดแบบนี้แล้วก็เม็ดตรงนี้ไปสอบขายส่วนหนึ่งก็เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของผมชอบอยู่แล้วครับทั้งชาทั้งกาแฟแล้วก็ที่บ้านผมจะมีพวกชาเยอะมากเลยนะฮะมีตั้งแต่ชาสตรอเบอรี่มีมิ้นมีคือเวลาไปประเทศไหนก็จะซื้อชาแปลกๆมามันพวกเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาได้นะเป็นชาพี่เคยกินไอชาใบหูกวางไหมครับใบหูกวางปกติแล้วมันจะแบบปล่อยทิ้งใช่ไหมตกใบใหญ่ๆใช่ไหมผมเพิ่งไปรู้มาจากพวกพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วเขาบอกว่าเอาพวกนี้มาล้างให้ดีแล้วก็ตากแดดพอตากแดดเสร็จปั๊บก็เอามาหั่นแล้วก็เอาไปใส่น้ำร้อนดื่มสรรพคุณที่มันมีอะไรฮะสรรพคุณมันมีอะไรกับใบหูกวางแต่ที่ภาคใต้ถ้าใบหูกวางนี่เอามาหมักปั๊บประกัดอ๋อเหรอเนื้อมันจะเหนียวโอ้เหรอเวลามันกัดมันโอ้เออเนี่ยไม่เลวนะไม่เลวนะเรื่องจริงนะเรื่องจริงไหมเรื่องจริงผมเลี้ยงประกัดตั้งแต่เด็กทำอย่างนั้นจริงนะจริงนะผมก็ชอบประกัดนะแต่ว่าหาแบบ
หาสวยๆยากมากไอ้ตอนที่มันที่มันไอ้อะไรอ่ะหางฟูๆเนี่ยอันนั้นของไทยใช่มั้ยประกาศไทยใช่มั้ยครับที่หางฟูกัดเก่งๆมันมีแต่มีปรากฏกับประกาศใช่มั้ยปรากฏกับกินครับผมเนี่ยโอ้โหเย็บ13เข็มลงไปตักประกาศปึ๊บแล้วก็มันมีสังกะสีอ่ะนะโอ้ปึ๊บรู้สึกแวบขึ้นมาสักพักสีน้ำแดงแดงโอ้โหมาโดนเย็บสดๆเลย13เข็มยาวผมไม่มีใครกินกับผมเลยมีแก้วแค่2แก้วเองมีแค่2แก้วเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายิ้มเดี๋ยวยายจะยิ้มละโอเคขอบคุณครับพอเอาผลิตภัณฑ์ในถ่ายก่อนนะครับโอเคใช่เลยครับโอ้ดีๆเห็นไหมนี่จะโด่งดังมากๆเลยอย่าลืมใส่เบอร์โทรด้วยสบู่ก็อยู่ด้านบนมีครับเบอร์โทรมีอยู่ในนั้นหมดเลยครับอยู่ในผลิตภัณฑ์หมดเลยครับเดี๋ยวเราคงจะเสร็จสิ้นจากตรงนี้นะครับผมขอเครื่องด้วยฮะก็อันนี้ดิมันจะได้เป็นต้องทั้งชุดแต่ทั้งชุดหม้อนี้ยกยังไงดีแต่ตัวนี้ได้เดี๋ยวน้องใจช่วยหน่อยโอเคครับน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนเอาตัวเอาตัวเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปที่โรงแรมเลยเอากระทะไปให้ผมจะเอาสบู่ไปสัก3ก้อนจะถูให้มันหมดเลยดูไม่พอเอาแช่ด้วยแช่ลงแช่ลงชั่วโมงลองก่อนก็ได้ค่ะลองที่มือก่อนปรากฏว่าตื่นมาแข็งเหรอเป็นหนุ่มใหม่อีกครั้งอาบน้ำเสร็จแข็งไอ้เต่งตึงเนี่ยกลัวฮะอาบน้ำเสร็จแข็งหูตึงครับอาบเสร็จหูตึงที่เราต้มน้ำมันออกเราไปขัดผิวก็ได้เนอะมีหน้าผิวสวยสวยขัดคอยกากที่ต้มนี่ก็ขัดได้เอาไปทำสครับได้เหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือไม่มีส่วนไหนได้ทิ้งเลยเพราะว่ากาแฟตอนนี้พยายามทำให้ทุกส่วนเนี่ยเขามีราคาหมดแม้กระทั่งใบดอกกากที่เราที่จะทิ้งก็ไม่ถึงถ้ามาทำสครับพวกนี้ในส่วนหนึ่งไว้ขัดผิวกลับไปเนาะผสมกับมะขามเดี๋ยวให้พี่ติ๊กไปชิมโอ้ดิบเป็นดิบที่เรานั่งจนร้อนตัวหมดนั่งจนตัวแดงหมดละที่สำคัญข้าวเช้าปัญหาเปิดใจเองจากเป็นวิตามินเอใช่ไหมเอ็มไปหาที่ไหนเดี๋ยวเมื่อกี้ทหารแบกมานะเอ็ม16ครับผมหมายถึงเอ็มมันนี่นะโอ้ดูดิหมามยังฉลาดไปนอนใต้ร่มเล่นเรามานั่งทำบ้านเริ่มร้อนคุณผู้ชมครับแอดสุรินทร์นะครับพามาดูพี่ติ๊กชงกาแฟโมก้าพอดนะครับบดมือแล้วก็เจอกับพวกเราเพจตามสบายรีสอร์ทเพจชุมพรฟ้าใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่ดีๆมีสาระก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์ด้วยกรุณาช่วยแชร์ด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่กันที่รูเขาทะลุนะครับแล้วก็วันที่9กุมภาเจอกันทริปกับไบเกอร์ออฟโรดมอเตอร์คอร์สนะครับอ่อนหลักกิโลขนาดยักษ์ไปล่องแพกันวันที่9กุมภาสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็กราบสวัสดีกันที่ตรงนี้เลยแชร์กันนะครับ